สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับครับพบกับเราได้ทุกวันพุธนะฮะทาง CH8 แห่งนี้นะฮะท่านผู้ชมเองนะฮะสามารถพบกับเราได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ Facebook Live นะครับ YouTube Live นะครับแล้วก็www.channel8thailand.com นะครับหรือทางโลคูทีวีและTwitter นะครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้เป็นช่วงของเทศกาลเข้าพรรษานะฮะวันนี้รายการของเรานะฮะพลาดไม่ได้นะฮะกับเทศกาลเข้าพรรษาแต่ก่อนที่จะนะฮะก่อนที่จะถึงในเรื่องของคำพูดคำจาที่เกี่ยวข้องกับการไม่ใช่เข้าพรรษาผมพูดผิดท่านผู้ชมวิสาขาบูชาเอาแล้วอาจารย์บอยนะฮะผมกำลังดูท่านผู้ชมเนี่ยรู้หรือเปล่าแต่ผมรู้นะคนในห้องส่งผมนี่กำลังมองเฮ้ยอาจารย์บอยจะเข้าพรรษาแล้วหรอยังครับท่านผู้ชมวิสาขาบูชานะฮะแต่ก่อนอื่นท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมสามารถพบกับเรานะฮะได้ทางแฟนเพจศรัทธาอาคมนะฮะหรือทางอีบุ๊กนะครับก็คือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะฮะบูรพาจารย์นะฮะท่านผู้ชมที่อยากจะอ่านที่เกี่ยวข้องกับรายการเรานะฮะทางบูรพาจารย์นะฮะสามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้นะฮะในเฟซบุ๊กของเรานะฮะก็คือศรัทธาอาคมนะฮะวันนี้ผมเองก็พูดผิดพูดถูกนะท่านผู้ชมนะฮะเป็นวันวิสาขบูชานะและในห้องส่งเราวันนี้นะบอกได้เลยว่าแน่นจริงๆเพราะว่าบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อที่จะมาปรากฏจากนี้ไปนะฮะอยู่กันเต็มห้องส่งนะครับแล้ววันนี้นะฮะทางห้องทางรายการเรานะฮะได้นิมนต์นะฮะหลวงพ่อสำราญจันทวโรนะครับจากวัดบ้านหนองขีนะฮะมาอยู่ที่ห้องส่งแล้วนะครับผมอยากท่านผู้ชมเนี่ยเราเข้าไปกราบนมัสการหลวงพ่อพร้อมๆกันนะครับกราบนมัสการครับหลวงพ่อครับนะครับหลวงพ่อครับอยากให้หลวงพ่อสำราญนี้นะฮะให้ศีลให้พรกับท่านผู้ชมที่ทางบ้านนะครับขอเจริญพรญาติโยมทุกคนในบ้านหนองขีครับมื้อนี้เป็นมื้อวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนานี่หลวงพ่อก็ได้มาออกทีวีช่อง8ในรายการศรัทธาอาคมขอให้ชาวบ้านหนองขีทุกคนเวียนเทียนในวันวิสาขบูชากันทุกคนขอให้มีความสุขความเจริญทุกคนปราศจากโรคภัยทุกสิ่งอย่างขอให้มีอายุวรรณะสุขะพละกันทุกคนขอให้มีลาภมีโชคชัยมีโภคสมบัติกันทุกคนด้วยเชิญสาธุครับหลวงพ่อครับครับสาธุนะฮะท่านผู้ชมจริงๆแล้วรับศีลรับพรกันได้ทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดถ้าดูรายการเราอยู่วันนี้นะฮะรับพรจากหลวงพ่อสำราญกันอย่างเต็มๆนะฮะผมเองก็พูดผิดพูดถูกนะฮะเพราะว่ายืนใกล้ๆพระกันอย่างนี้ท่านผู้ชมนะฮะแต่เดี๋ยววันนี้นะผมบอกได้ว่าผมไม่ได้มาคนเดียวท่านผู้ชมครับนะครับเดี๋ยวจะได้นี่หมดหลวงพ่อเนี่ยพักผ่อนก่อนนะฮะเพราะวันนี้หลวงพ่อเดินทางมาไกลนะฮะมาจากมหาสารคามเลยท่านผู้ชมนะฮะประเดี๋ยวหลังจากนี้ต่อจากนี้ไปนะครับผมบอกว่าเข้มข้นมากๆนะฮะแล้วปกติแล้วผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับวันนี้อย่างน้อยที่สุดผมมีครูประจำรายการผมเรียกว่าประจำรายการละอีกหนึ่งท่านที่มาช่วยผมนะฮะและครูท่านนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าต่อไปต้องมาบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเพราะเป็นครูคนแรกที่มาเปิดรายการกับเรานะฮะก็คือคุณศิระอาสาวดีรถครับเดี๋ยวเปิดไปทางคุณศิระได้เลยครับครับกับนมัสการหลวงพ่อสำราญจันทวโรวัดบ้านหนองขีสวัสดีบรรดาแขกรับเชิญครับวันนี้เราพาตัวกันมาให้เห็นกันเป็นๆนะฮะเนื่องจากเราจะต้องมีช็อตที่เราจะคุยกันถือว่าในวาระนี้เราเปิดตัวนะฮะเปิดตัวหลวงพ่อสำราญจันทวโรวัดบ้านหนองขีหรือที่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายเรียกหลวงปู่น้อยปู่น้อยแห่งนาดูนนะครับเรื่องราวความเป็นมายังไงเดี๋ยวเราจะเข้าถึงในประเด็นต่างๆน่าสนใจครับครับผมก็มานั่งตรงนี้ท่านผู้ชมนะฮะเมื่อกี้อยู่ใกล้ๆพระนะโอ้โหไปเข้าพรรษาแล้วท่านผู้ชมมาฝั่งนี้ท่านผู้ชมก็ลุ้นนะผมก็ใหญ่เลยว่าอาจารย์บอยจะเข้าพรรษาเลยนะ
แต่ก่อนอื่นท่านผู้ชมผมต้องแนะนำแขกรับเชิญในรายการเราก่อนนะฮะวันนี้มาถึง3ท่านนะฮะท่านที่อยู่ติดกับพี่ศิระเลยก็คือคุณโบเติมรัตน์นะฮะแล้วก็ถัดออกไปคือคุณวสันต์พันธุ์ขุนทศแล้วก็อยู่ริมๆคือคุณกฤตขุนแผนสวัสดีครับนะครับวันนี้พี่โก้ขุนแผนไม่มาพี่กฤตขุนแผนมาแทนเป็นญาติกันหรือเปล่าครับพี่กฤตกับพี่โก้ก็เป็นเหมือนญาติครับทีมเดียวทีมงานกันครับเป็นทีมเดียวกันจริงๆใช้ชื่อว่ากฤตบางพีน้อยพญาเสือแต่ผมว่าขุนแผนน่ะเก๋กว่าพอไปๆมาในตอนนี้ในวงการพระใหม่มีบอยขุนแผนหรือยังก็ใกล้จะมีแล้วครับถ้าผมว่าแถวนี้มีนะใกล้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 แล้วครับเดี๋ยวต่อไปจะมีบอยขุนแผนนะใช่ครับคือจริงๆจะบอกว่าจริงๆนะค่อยท้ายคำว่าขุนแผนนี่เก๋ดีนะนะฮะดีกว่าขุนช้างอ่ะครับผมกิจขุนช้างฟังแล้วแปลกๆนะนะโบนางพิมพ์อย่างเงี้ยไม่ได้นะนะครับมันท่านผู้ชมเองนะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมบอกว่าเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อสำราญนะฮะที่มาให้สินให้พรจริงๆจะบอกท่านผู้ชมว่าเราก็บังคับหลวงพ่อนะหลวงพ่อมันก็อยากออกกล้องเลยนะฮะแล้วบอกหลวงพ่อครับหลวงพ่อโปรดลูกหลานหน่อยนะครับมาช่วยกันพูดมาช่วยกันบอกให้ลูกหลานเนี่ยได้เขาเรียกว่าเหมือนกับได้มีความสุขเนาะนะฮะแล้วยิ่งใกล้เทศกาลที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานเองถูกไหมฮะวันวิสาขบูชานะเป็นวันสำคัญของโลกเลยก็คือยูเนสโกหรือองค์ของโลกเป็นสากลโลกไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นวันสำคัญวันนึงย่อมให้เป็นวันสำคัญวันนึงเลยนะครับวิสาขบูชาโลกนะใช่ถูกต้องทำมาแล้วเนี่ยไม่แบบไม่ธรรมดาแน่นอนนะแต่ก่อนอื่นท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยเราจะต้องมาคุยถึงหลวงพ่อสำราญองค์เมื่อกี้นะฮะที่เพิ่งให้ศิลป์ให้พรไปนะฮะหลวงพ่อสำราญอยู่วัดไหนครับเอาพี่ศิระก่อนเลยนะครับจริงๆเราเรียกกันเรียกชื่อวัดนะเอาแบบสากลสากลนะชื่อสากลก็คือวัดสว่างสามัคคีแต่เผอิญน่ะวัดเนี้ยตั้งอยู่ที่บ้านหนองขีหมู่เท่าไหร่หมู่7ครับต่อนะฮะอันนี้ผมพยายามจะโยงนะเพราะว่าอยู่ตำบลนาขาครับอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามซึ่งจริงๆบ้านหนองขีเนี่ยจริงๆอ่ะแต่ก่อนเนี่ยขึ้นกับเขตอำเภอนาดูนะอ๋อเหรอครับครับพอเขาแบ่งเขตการปกครองใหม่ปุ๊บเนี่ยหนองขีไปอยู่นาขาไปขึ้นวาปีก็คือจริงๆวัดของหลวงพ่อสำราญก็คือวัดบ้านหนองขีบ้านหนองขีเรามักจะเรียกวัดบ้านหนองขีแต่ชื่ออย่างเป็นทางการท่านผู้ชมก็คือวัดสว่างสามัคคีและมีชื่อเก่าด้วยนะท่านผู้ชมนะอันนี้ที่บอกนี่คือชื่อปัจจุบันนะนะฮะเป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกก็คือวัดหนองขีบ้านหนองขีถูกไหมครับวัดที่ทางราชการเรียกนะฮะก็คือวัดสว่างสามัคคีแล้วชื่อเก่าชื่อโบราณชื่ออะไรครับจำได้ไหมชื่อโบราณนะคะเก่ากว่านั้นอีกวัดบ้านแคนเห็นไหมวัดบ้านแทนแคนท็อกแคนเป็นวัดบ้านแคนเลยใช่ไหมครับเพราะแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับชื่อหลวงพ่อสำราญนะฮะหรือหลวงปู่น้อยนะครับแต่เดี๋ยวจะบอกที่มาที่ไปเราเก็บไว้ก่อนนะฮะแต่จะบอกก่อนตรงนี้ว่าประวัติวัดบ้านหนองขีเนี่ยทั้ง4ท่านเนี่ยมีใครพอจะเล่าให้ฟังบ้างได้ไหมเอาแบบย่อๆไม่ต้องระบุว่าโอ้โหอะไรยังไงเอาแบบย่อๆให้ท่านผู้ชมเนี่ยพอจะรู้จักวัดบ้านหนองขีสักนิดนึงนะครับบ้านหนองขีจริงๆก็เป็นชุมชนไทยโบราณไทยอีสานหรือไทยลาวเนี่ยแหละเราต้องเรียกอย่างนี้เพราะว่าจังหวัดมหาสารคามเนี่ยก็มีความแตกอยู่อย่างหนึ่งก็คือเขตนาดูนาเชือกวาปีปทุมอาจจะค่อนข้างมาทางพยัคฆ์เส้นนี้เขาเรียกว่าเมืองจำปาสีจำปาสีเกี่ยวกับลาวหรือครับหรือว่าอะไรเอ่ยเป็นชื่ออาณาจักรโบราณครับเมืองโบราณเป็นเมืองโบราณเลยเมืองโบราณอาจจะจำปาสีเนี่ยอาจจะคู่มากับพวกหนองหานนะฮะพนมไพร้อยเอ็ดหนองหานนี่ก็คือสกลนครจะมีความเกี่ยวข้องกันถ้าหากถามในเนี้ยยุคสมัยเนี่ยเราก็ต้องย้อนไปถึงธราวดีเพราะว่าองค์พระธาตุนาดูนที่ปรากฏนะฮะเนี่ยคือตำนานมาว่าทำไมเราเรียกกันหลวงปู่น้อยแห่งนาดูนแห่งนาดูนเป็นที่มาที่ไปที่มาที่ไปที่บรรดาลูกศิษย์เรียกกันครับทีเนี้ยมันมีความน่าสนใจตรงที่ว่าบ้านหนองขีเราเนี่ยห่างจากพระธาตุนาดูนไม่ถึง10โลนะก็คือจริงๆที่บอกก็คือเป็นดินแดนของพระธาตุนาดูเลยใช่พระธาตุนาดูครับเป็นถ้าถามว่าในที่นาท้องทุ่งท้องไร่อะไรแถวเนี้ยก็ได้ข่าวว่ามีอะไรที่ฝังอยู่แปลกใหม่ใช่ครับที่ฝังอยู่ที่ขึ้นอยู่เลยอยู่ครับเพียงแต่ว่าแค่10กิโลเองก็ไม่ไกลไม่ไกลเพียงแต่ว่าปู่นาดูไปเจออยู่ที่ปู่สันตลักษณ์ใช่ไหมใช่ค่ะปู่สันตลักษณ์แล้วก็กระจายไปทั่วๆคือแหล่งใหญ่อยู่ตรงนั้นมันก็เราทำให้มองออกว่าวิถีชีวิต
ครับที่อยู่กันตรงนั้นเนี่ยแต่ตั้งแต่เดิมนะมาแต่ตั้งแต่เดิมแต่ก็ไม่แน่นะคุณรู้ครับบางทีเนี่ยเราจะมองว่ากูใหญ่อยู่ตรงนั้นไอ้กูใหญ่กว่าแต่อยู่แถวนี้แล้วเรายังไม่รู้ก็ได้ครับคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันถูกเขาเรียกว่าถูกค้นพบอยู่เรื่อยๆแหละถูกไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็คืออยู่ตรงนั้นก่อนแต่ตรงนี้เนี่ย10กิโลถือว่าไม่ห่างไม่ห่างนะถือว่าไม่ห่างครับถือว่าการเดินทางผมก็ว่าสะดวกสบายนะฮะที่จะไปวัดใช่ไหมฮะใช่ครับที่จะไปวัดเอาเราบอกเส้นทางเราใช้สายมิตรภาพวิ่งไปบ้านไผ่นะเส้นหนึ่งบ้านไผ่เราเลี้ยวขวาบ้านไผ่ขอนแก่นก่อนเข้าถึงขอนแก่นมันจะมีทางสามแยกแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าอำเภอบรบือ40โลบางปีปทุมนะฮะครับเสร็จแล้วปุ๊บเส้นเนี้ยถ้าวิ่งเป็นเนี่ยวิ่งเป็นนะจากสี่แยกตรงอำเภอข้างอำเภอแล้ววิ่งเป็นเส้นตรงเนี้ยถ้าเราวิ่งตรงไปเนี่ยแต่เดิมเนี่ยจะเป็นบ่อเกลือทำเกลือสินเทาเส้นเนี้ยแล้วมันก็จะเป็นทุลุออกเส้นที่จะเลี้ยวไปบ้านนาขาได้หรือขวาเป็นนาขาได้แปลว่าถือว่าไม่ไกลเนาะไม่ไกลพูดถึงว่าไม่ไกลมากแล้วก็เลี้ยวไปอีกประมาณสักน่าจะ30กว่าโลก็จะถึงบ้านนาไก่บ่อวัดบางดีไม่ไกลเลยตรงนั้นแล้วตรงทางเข้าวัดนี่มีอะไรเป็นจุดสังเกตไหมฮะเป็นซุ้มประตูหมู่บ้านหมู่บ้านครับเป็นหมู่บ้านหนองขีแหละใช่บ้านหนองขีจะมีซุ้มประตูโค้งเนี่ยแล้วก็จะเห็นบ้านหนองขีแล้วเราก็เข้าไปนิดนึงพอเลี้ยวขวาเข้าไปนิดนึงประมาณสักสิบกว่าเมตรนะใช่ค่ะแล้วก็ครับคือถ้าเจอซุ้มอะยังไงก็ไม่พ้นละมันมีสองเลนมันมีสองเลนคุณจะเลี้ยวฝอยแรกหรือฝอยที่สองก็ตรงก็ได้เหมือนกันตรงที่วัดเหมือนกันครับคือฝอยถ้าเลี้ยวฝอยแรกปุ๊บก็ไปเจอข้างกำแพงวัดถูกไหมฮะอย่างไรก็เจอวัดแหละอย่างน้อยก็เจอวัดแหละครับเลี้ยวค่อยฝอยสองปุ๊บจะไปตรงประตูวัดประตูวัดเลยอ๋อก็ไม่แตกต่างเลยไม่แตกต่างคุณจะไปเวียนรอบกำแพงก่อนสักรอบก็ได้ใครจะว่าอะไรนะฮะก็คือว่าวัดเนี่ยอยู่บ้านหนองขีตำบลนาขาอำเภอวาปีปทุมมหาสารคามแต่ท่านผู้ชมอย่าไปเขาเรียกไปสับสนกับปทุมวาปีนะปทุมวาปีเนี่ยอยู่สองดาวอยู่สกลนครนะต้องพูดอย่างนี้ก่อนมันมีโต๊ดกันอยู่นะฮะอันนี้วาปีปทุมวาปีปทุมนะครับก็คือวัดจริงๆก็คือเป็นวัดเก่าแหละพูดจริงๆนะฮะเป็นวัดเก่าแก่โบราณแล้วก็สถานที่ตั้งเนี่ยจริงๆเราจะบอกว่าก็เป็นสถานที่ตั้งเก่าแก่แน่นอนเพราะตรงนั้นน่ะอย่างที่คุณรุศิลาบอกเนี่ยมันเป็นเมืองเก่าตรงนั้นมาก่อนถูกไหมครับแล้วก็เป็นเหมือนกรุสักอย่างนึงทับซ้อนกันอยู่ตอนนี้เรายังไม่เจอคือเพราะว่ามันทับซ้อนกันแล้วสมัยกันอยู่เนี่ยดินมันน่าจะยึกตอนที่เขาไปกูเจอที่กูสันนราคินว่าขุดลงไปถึง20เมตรอุ้ยลึกนะ20เมตรนี่แปลว่ามันทับถมกันมาค่อนข้างเยอะนะนะครับเพราะถ้ากูทั่วไปก็ไม่น่าจะถึงนะก็พอเขาขุดไปเจอ20เมตรเนี่ยเจอผ้าซ้อนกันมันจะชันนะโอ้ยังซ้อนแล้วก็เขาแปะเป็นขูดันกันว้าวเสียของดิก็โอ้โหมันรีบเร่งแต่เห็นเยอะนะกูนะดูที่เห็นอยู่เนี่ยพอขุดมาปุ๊บพอพลิกปึ๊กมาคนข้างล่างก็กวาดมีองค์ใหญ่ๆด้วยใช่ไหมคุณมีขนาดใหญ่เป็นทรงเมืองปีอะไรตอนนั้นน่ะมีร้านทองหุ้มทองอย่างสวยผมไม่เอาโอ้โหมีผมรวยหลายไซส์ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่อย่างนี้เลยครับคุณลูกครับผมอ่ะวันนั้นทรงเมืองทรงเมืองพิมพ์ใหญ่วันนั้นผมไม่เลือกอย่างแพงเพราะว่าของหลุดจำนำไงมันจะสวยนะครับแล้วอย่างเงี้ยอย่างเรากลับมานิดนึงนะโอเคแหละเข้าใจว่าเราแวกที่วัดอยู่นะฮะก็เป็นนาดูนะเอาง่ายๆนะฮะนาดูนครับทำไมลูกศิษย์ลูกหาจึงเรียกหลวงปู่น้อยแห่งนาดูนครับอยู่ใกล้นาดูนนี่แหละครับใกล้นาดูนใกล้นาดูนแล้วแปลว่าหลวงพ่อสำรานคือชื่อเล่นน้อยหรือเปล่าชื่อน้อยอ๋อเก็ตละเข้าใจละฮะคือต้องตรงนี้ต้องเข้าใจนิดนึงเพราะว่าอยากรู้ว่ามาจากตรงนี้ก็คือว่าชื่อเล่นของหลวงพ่อหลวงปู่หรือหลวงพ่อแล้วแต่จะเรียกคือเรียกได้2อย่างครับท่านผู้ชมนะบางคนก็เรียกหลวงพ่อบางคนเรียกหลวงปู่นะฮะแต่ถ้าเกิดส่วนใหญ่ชาวบ้านเรียกหลวงปู่น้อยหลวงปู่น้อยครับแห่งวัดนาดูนนะครับจุดเริ่มต้นเลยนะของการเปิดตัวหลวงพ่อสำราญเนี่ยอยากให้พี่ศิระเล่าให้ฟังนิดนึงเพราะว่าพี่ศิระไปเจอหลวงพ่อได้ยังไงแล้วก็ทำไมถึงต้องมาก็เริ่มมาเปิดตัวหลวงพ่ออะไรเงี้ยนะครับครับนิดนึงครับตรงนี้มีความเกี่ยวข้องกับหลวงปู่บุตรดาคุณปู่บุตรดาเป็นญาณทโลเพราะว่าท่านได้รับการอาราธนานิมนต์นะฮะไปวัดคลองอันโทไปทำพิธีเปิดยกโชฟ้ายกโชฟ้าวัดคลองอันโทแล้วทีเนี้ยวัดคลองอันโทเนี่ยก็อยู่ในความอนุเคราะห์ของบอสนะเราเรียกกันบอสนะครับเราเรียกกันบอสใหญ่เราเรียกกันบอสใหญ่นะฮะท่านเป็นองค์อุปถัมภ์คนอุปถัมภ์โบสถ์ทีนี้พอดีหลวงปู่บุตรดาไปปุ๊บก็ไปเจออาจารย์ธรรมพระอาจารย์บุญธรรมกันตธรรมโมหรือพระอาจารย์ต้มของพระอาจารย์ต้มของวัดป่าพุทธอุทยานพุทธอุทยานนครวัดซึ่งจริงๆอ่ะตรงจุดนี้อาจารย์ต้มเป็นอาจารย์ของเป็นพระเป็นพระค่ะเป็นพระแล้วสนิทอะไรกับหลวงพ่อสำราญเป็นลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์โอเคนะฮะคือตรงจุดนี้มันอาจจะดูมีชั้นๆซับซ้อนอาจจะดูเรื่องซับซ้อนเล็กน้อยแล้วเผอิญว่าอาจารย์ต้มก็
ศรัทธาในหลวงปู่บุตรดาค่ะนะศรัทธาในหลวงปู่บุตรดาแล้วทีมงานเนี่ยก็เลยได้ปฏิสัมพันธ์กันพูดคุยมีกิจการเกี่ยวข้องอะไรกันทีมงานสายบุญพวกผมเนี่ยแหละทั้งพิกิจทั้งผมทั้งคุณโก้คุณแผนคุณน้องมาติกาหลายๆคนโบประภากโลเอกประภากโลนะฮะครับผมเราก็อยู่ในทีมงานปุ๊บเราก็ไปแล้วก็ไปมาไปคบค้ากันอะไรกันก็ไปดูนะน่าสนใจตรงไหนไหมข้างหน้าของวัดป่าหรือของพุทธวิญญาณเนี่ยนะฮะศาสตร์ของพระราชาอยู่ตรงนั้นนะพอบอกตรงนี้เดี๋ยวมองถูกไหมฮะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ย เขามีบ่อไหมบ่อเลี้ยงปลาจระเข้เม็ดบ่อเลี้ยงปลาจระเข้เม็ดบ่อเลี้ยงปลาหมอเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์ของพระราชาเป็นโครงการเลยโครงการหลวงครับโครงการหลวงเลยเข้าไปตรงนั้นพวกผมก็เข้าไปดูโอ้ไม่ธรรมดามีความน่าสนใจแต่พอเลยหลังจากของศาสตร์พระราชาเราเข้าไปปุ๊บเราก็จะเจอสำนักปฏิบัติธรรมเป็นที่เงียบสงบสัปยาะนะฮะตรงนี้เราเห็นกันอยู่เพราะเราเข้าไปมันอยู่เนี่ยถามว่าความสำคัญก็คืออะไรพอตอนที่วัดป่าใต้หลวงปู่บุตรดาจัดงานพุทธาภิเษกนะฮะเหรียญหมายเลขหนึ่งเหรียญเลขหนึ่งเรียกว่าเหรียญเลขหนึ่งยกช่อฟ้าซึ่งเราเคยได้คุยกันไปแล้วคราวที่แล้วนะตรงจุดนั้นน่ะก็ทางทีมงานก็นิมนต์พระเกจิคณาจารย์ก็ปรากฏว่าได้รายชื่อด้วยก็มีหลวงพ่อสำราญอยู่ในนั้นมีหลวงพ่อสำราญมาด้วยครับแต่พอพวกเราถามว่าจะยังไงเดี๋ยวจะเข้าจดเดี๋ยวจะเข้าจดมองผมว่าพวกผมต้องคุยประเด็นนี้พ่อคือต้องคุยตรงๆนะท่านผู้ชมเพราะว่าบางทีเวลาที่เขาเรียกว่าจะพิจารณาถูกไหมฮะพระคุณเจ้าแต่ละองค์ที่มาร่วมปลุกเสกอะไรเงี้ยจริงๆน่ะต้องคุยเพราะว่าจริงๆหน้าที่ดูกิจิในการที่ร่วมพิธีว่าโอเคไม่โอเคเนี่ยผมจะต้องดูว่าหลวงพ่อนี้ยังไงเช็คให้กับทีมงานว่าโอเคนะนี่พออะไรชื่อใหม่เข้ามาวันนั้นงานมีวันที่11พวกเราก็วันที่10ไปกันเลยนะฮะไปกันเลยไปกันเลยเพราะว่าถามมันใหม่เราก็กดคุณแผนกันกดพระคุณแผนกันในวันนั้นด้วยอะไรด้วยแล้วก็มีช็อตนะจริงๆอยู่นี่ผมไม่กล้าเปิดคลิปให้ดูเพราะว่าช่วงครับชัดมากเกินไปชัดเกินไปค่ะช่วงบ่ายใช่ไหมครับช่วงบ่ายนะช่วงบ่ายเอาผมบอกตรงๆเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าใครอยากเห็นคลิปเนี่ยเดี๋ยวไปดูในศรัทธาคมดูในแฟนเพจเราครับเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานเนี่ยไปก๊อปปี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เพราะว่าเราไม่เชื่อแฟนรุ่นนี้ด้วยครับเราไม่เชื่อเราเลยลองปืนกันครับเดี๋ยวดูในคลิปลองปืนไปดูในคลิปได้เพราะว่าเราจะโหลดกันมาได้นะฮะลองปืนกันลองผ้าปิดตาเนื้อผงลองผ้าปิดตาเนื้อเงินแล้วลองกันเป็นยังไงครับวันนั้นครับเดี๋ยวไอ้ต่างๆเดี๋ยวเราค่อยคุยอีกทีนึงนะฮะตอนนี้เอาแบบเกินๆก่อนว่าก็คือไปลองนะแล้วผมบอกจริงท่านผู้ชมผมดูคลิปมาแล้วนะครับมีการเขาเรียกว่ายิงกันชัดๆเลยนะครับยิงอ่ะถามว่าโดนไหมโดนถูกไหมฮะโดนกระเด็นด้วยถูกไหมฮะแต่นะฮะพระเนื้ออย่างนี้ท่านผู้ชมเนื้อผงโดนกระสุนปืนแต่ไม่แตกเป็นพระเนื้อว่านค่ะที่ผมเพิ่งกดกันมาแค่ครึ่งชั่วโมงยังสดๆอยู่เลยอ่ะเราใช้คำว่าขอลองขอชมบารมีขอชมบารมีไปลองปืนแล้วแต่หลังจากนั้นก็ไม่ค่อยกล้ากันแล้วล่ะไม่กล้าเลยไม่กล้าครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคือเกิดความมั่นใจมากเลยนะครับเอางี้ท่านถามเลยว่าเอาแตกไม่แตกขนาดนั้นเลยนะครับพวกคนลองนี่เรารู้จักกันอยู่แล้วครับผมเข้าใจครับเอกสิบประภากรู้แต่นั่นเขาขายยิงมือยิงครับอันนั้นมือยิงเขาเป็นตำรวจครับแม่นด้วยรู้จักครั้งแรกด้วยครับรู้จักครั้งแรกรู้จักครั้งแรกด้วยเอาเลยคือเอาเลยยิงครับนะพอเสร็จปุ๊บลองปุ๊บโอ้โหยิ่งมั่นใจถูกไหมครับเพราะจริงๆท่านผู้ชมผมบอกก่อนว่าแรกสุดเนี่ยตัวคุณรุศิระเองเนี่ยก็คือเวลาจะเขาเรียกว่าคัดเลือกบุคคลที่ใช่ว่าจะที่จะนิมนต์พระเนี่ยที่จะมาเขาเรียกว่ามาร่วมปลุกเสกเนี่ยเราสุดเราก็ต้องดูบันทึกเรื่องราวใช่ครับยังไงของกิจยังไงแต่ละองค์แล้วบางกับผู้ตรงเป็นอย่างบางสายบางสายเนี่ยเกิดมาผิดทำนองอ่ะถูกไหมนะฮะสมมติถ้าเกิดเราจะพูดด้วยกันสมมตินะฮะอยู่ๆตัวพิกิจเนี่ยมาพูดอีกภาษาหนึ่งเนี่ยพิจะฟังกันรู้เรื่องไหมอ่ะแต่ก็เรา5คนเนี่ยนะฮะ4หรือ5เอา5โอเคนะฮะถ้าเกิด5คนเราเนี่ยสมมติท่านผู้ชมนะพูดกันเหมือนภาษาเดียวกันน่ะมันก็คุยกันรู้เรื่องอันเนี้ยตัวกุรุศิยะก็ยังกลัวตรงนี้อยู่ไงถูกไหมฮะก็ต้องค่อยๆดูแหละว่าโอไม่โอแบบพูดอย่างนี้โอไม่โอก่อนเนี่ยฮะสุดท้ายแล้วก็ยิ่งกว่าโอเพราะมีการแค่เรื่องขอชมบารมีได้ชมบารมีแล้วได้ชมกันจริงๆชมกันอีกกันคือมีช็อตท้องอีกว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านเก่งจริงครับดีเข้ามานะเพราะว่าจริงๆใจผมก็อยากพี่กิจมาอยู่แล้วครับ
เขาเป็นคนแรกที่จับไฟนะช็อต2อันนี้ช็อต2ครับผมว่าช็อต2มีท่านผู้ชมมีช็อต2มีทั้ง2รอบมีช็อต2ตอนคืนขึ้นไฟครับเดี๋ยวพอเราถึงตรงเนี้ยปุ๊บแล้วเดี๋ยวต้องคุยกันต่อเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยมาสายกสิณไฟด้วยกสิณใช่แต่เดี๋ยวคุยกันแบบเต็มๆอีกทีนึงได้ครับก็คือจะบอกว่าอย่างนี้ดีกว่าว่าเอาจนพี่ศิระผมเนี่ยยอมอ่ะนะก็จริงๆๆๆผมเข้าใจนะผมเข้าใจว่าตัวคุณฤศีละเนี่ยเป็นสายที่เขาเรียกว่าทำบุญอย่างเงี้ยสร้างตาสร้างพระสร้างเจ้าวัดสุขคนเยอะนะฮะจะทำอะไรไปเนี่ยประวัติแกมาดีไงแกก็ต้องดูนิดนึงคือจะต้องคัดพระว่าคือนับถือทุกองค์เก่งทุกองค์แต่ว่าแต่ละองค์ถ้าเก่งแล้วมาคนละคีย์มันคนละแนวก็ไม่ได้อันนี้ตรงประเด็นนะเพราะว่าผมบอกว่าไงเวลาจัดพระกิจจิขนาดจารย์นั่งเวลานั่งเนี่ยนะไม่ใช่ว่าคุณเอาคงกระพันกับคงกระพันไปชนหน้ากันเวลานั่งคุณต้องเหลื่อมนะคงกระพันเมตตาสลับเพราะไม่งั้นเวลามันปะทะกันนะปะทะกันเองครับหรืออย่างกรณีน้ำกับไฟมันนั่งเจอกันเนี่ยมันนั่งมันก็ดับกันมันไปเลยต้องจัดครับเวลานั่งต้องดูจัดครับว่าทำไมต้องนิมนต์หลวงพ่อองค์นั้นนั่งตรงนี้บางคนงงอ่ะอันนี้เราบอกกันเลยว่าเป็นเรื่องศาสตร์และศิลป์นี่เห็นไหมคือคนที่นิมนต์จะต้องเข้าใจมันเป็นอย่างหลายอย่างแล้วหรือบางทีเนี่ยเราจะมาเขาเรียกว่าทำคุณแผนเงี้ยสมมติเนี่ยเอาอีกสายนึงมามันไม่ใช่อ่ะอันนี้เมตตาล้วนๆเพราะเมตตาล้วนๆแต่ทำไมเป็นคงกระพันได้ใช่ไหมมันมีหลายสิ่งแต่เดี๋ยวเราต้องคุยกันในพวกช่วงท้ายๆเนี่ยเราจะมาคุยเจาะเรื่องเรียกว่าวัตถุมงคลแล้วตรงนี้เลยที่เห็นกันอยู่ตรงหน้าครับเราจะมาคุยเจาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเริ่มรู้แล้วโอ้โหหลวงพ่อสำราญหรือหลวงปู่น้อยของเราใช่ไหมครับก็คือผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะว่าจริงๆแล้วก็คือเป็นเพชรเม็ดงามนะฮะเป็นหลวงพ่อที่เขาเรียกว่าปฏิปทาสูงมากผมบอกได้เลยว่าก่อนเข้ารายการท่านผู้ชมครับผมคุยกับหลวงพ่อเนี่ยมาสักระยะหนึ่งคือผมก็ไม่รู้จักในรายการนี้นะฮะก็ได้เห็นได้เขาเรียกว่าได้มองถึงวัดปฏิบัติท่านหลายๆอย่างเนี่ยผมก็เลยแบบก็คือเชื่อมากอ่ะคือต้องเข้าใจว่าผมหรือพี่ศิระก็แล้วแต่กับสังฆท่านเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยสนิทนะฮะกับพี่ศิระเนี่ยก็เจอพระเจอระดับเกจิมาเยอะถูกไหมครับเมื่อแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเรามีตาในนิดนึงนะฮะและในจุดตรงนี้เนี่ยเรารู้ว่าหลวงพ่อสำราญเนี่ยไม่ธรรมดาละพูดอย่างนี้ดีกว่านะฮะครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อสำราญต้องยิ่งไม่ธรรมดาใหญ่ถูกไหมฮะพวกเราจะเก่งได้ก็ต้องมีครูดีถูกไหมครับแล้วครูบาอาจารย์หรือพระอาจารย์หรือบูรพาจารย์ของหลวงพ่อสำราญเนี่ยมีท่านใดบ้างพอจะทราบกันบ้างไหมที่คร่าวๆนะครับเอาคร่าวๆเลยมีกี่องค์ครับท่านศึกษามาจากหลวงปู่สวงองค์นี้เด่นเลยองค์หลวงปู่สวงเทวดาเดินดินบางคนเขาเรียกอย่างนี้เดี๋ยวเราจะคุยหลวงปู่สวงต่อแล้วมีองค์อื่นอีกไหมครับพอจะทราบไหมองค์เดียวเลยครับจริงๆน่าจริงๆก็น่าจะมีแต่เรายังไม่ซ้อคือท่านเป็นคนที่พูดน้อยพูดน้อยก่อนเข้ารายการเนี่ยท่านผู้ชมคือส่วนมากท่านจะเน้นภาวนาปฏิบัติอยู่อย่างนั้นแหละคือจะบอกท่านช่วงเข้ารายการเนี่ยผมสามารถให้หลวงพ่อพูดได้ขนาดนี้ผมไม่ธรรมดาเลยผมอยู่ด้วยท่านไม่ค่อยพูดเลยจริงๆท่านไม่พูดนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าจริงๆพระที่ปฏิบัติเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาจะเหมือนกับไม่ค่อยพูดอ่ะผมเจอมาเยอะนะฮะจะปฏิบัติอยู่ข้างในตลอดอยู่ในองค์ภาวนาไงใช่ครับจิตจะอยู่เวลาถ้าเราเจอนะเอาไว้เดี๋ยววันหลังเนี่ยผมต้องสัมภาษณ์กันอีกนะฮะเพราะผมอยากจะนิมนต์หลวงพ่อมาอีกรอบนึงท่านเพราะไม่ใช่หลวงพ่อบอกจะเอาสิ่งมาให้ผมคุยกับดาราแขกรับเชิญผมแล้วครับผมบอกว่าผมขอให้ช็อตนะผมขอให้ก่อนหน้านานเลยว่าขออีกช็อตเพราะว่าครั้งนี้เราแค่ปูพื้นฐานแล้วเปิดตัวท่านถูกครับพอเราพูดถึงหลวงปู่สวงปุ๊บใช่ก็หลวงปู่สวงเนี่ยเราต้องคุยเรื่องหลวงปู่สวงละนะฮะเพราะเอาอย่างนี้ง่ายๆหลายๆคนอาจจะเคยรู้จักนะฮะแต่ท่านผู้ชมเข้าใจนะว่าหลายๆคนก็ไม่รู้จักนะนะฮะเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้ผมก็ไม่รู้จักนะครับผมมารู้จักในฝันผมนั่นเองท่านมาให้ฝันผมนะฮะหลวงปู่สวงเนี่ยหรือหลายๆคนก็จะรู้จักในคำว่าใบติ๊กเจียหรือใบตึ๊กเจียใบแปลว่าข้าวตึ๊กเนี่ยแปลว่าน้ำครับเจียนี่แปลว่าบริบูรณ์ข้าวน้ำดีข้าวน้ำบริบูรณ์ครับหรือบางคนก็รู้จักหลวงปู่สวงในเรื่องของในเขาเรียกว่าคำว่าเทวดาเดินดินเทวดาเดินดินหรือเทวดาเล่นดินเล่นดินนะครับหรือบางคนก็บอกว่าหลวงปู่สวงออยเตียนสรุนนะครับก็จะเป็นคำเรียกหลายอย่างออยเตียนสรุนออยนี่หมายถึงว่าการให้ทานออยเตียนสรุนออยเพิ่มพูนก็หมายถึงว่าให้ร่ำให้รวยให้ทานเขาเรียกกันอย่างนี้หรือจะเรียกว่าลูกตะเบาะลูกตะเบาะนะฮะคือมีหลายฉายาลูกตะบอสนี่ก็คือ
วัดปฏิบัติใครๆฤาษีชีภัยใครมนุษย์ครับมุนีถือศีลใครตาพระขาวซึ่งบางคนหลายท่านเห็นว่าเอ้าทำไมลูกเรียกเป็นลูกตะเบาะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยก็เหมือนกับไม่ใช่พระพูดอย่างนี้ก่อนนะฮะเรามาปูพื้นกันก่อนท่านผู้ชมนะฮะก่อนที่ท่านผู้ชมเนี่ยจะได้รู้จักหลวงพ่อสำราญมากกว่านี้นะฮะเราปูพื้นถึงครูบาอาจารย์ท่านก่อนก็คือหลวงปู่สวงก่อนนะครับหลวงปู่สวงเนี่ยเรามาคุยกันนิดนึงนะว่ามีคนว่าเคยเห็นหลวงปู่สวงมาหลายชั่วอายุคนผมก็เริ่มงงนะพอเริ่มฟังเริ่มคิวเริ่มขมวดหลายชั่วอายุคนนะฮะเขาบอกบางคนก็กล่าวไว้ว่าหลวงปู่สวงเนี่ยเป็นอมตะมีอายุ500ปีนะฮะอยากถามความเห็นจากครูรู้เลยว่าเป็นจริงไหมฮะลองวิเคราะห์ก็ได้นะฮะคือท่านเล่นกสิณน่ะคนเล่นกสิณเล่นพวกท่าเสมอด้วยท่าแล้วได้วิกุมพนาฤทธิ์ท่านได้วิกุมพนาฤทธิ์ครับคือไม่หวงไม่ติดยึดในลาภสักการะได้มาเผาไฟหมดให้หมดแจกจ่ายหมดแล้วแต่ใครจะได้มีเงินมาโปรยแจกโปรยแจกหมดนะวัดปฏิบัติแม้กระทั่งว่าวาระสุดท้ายท่านเนี่ยบางคนถามว่าทำไมวาระสุดท้ายท่านบวชหรืออะไรประมาณนี้จริงๆคล้ายเป็นนัยยะบอกเราอยู่นะฮะก่อนที่ท่านจะละวางถ้าผมจำวันไม่ผิดนั้น20กันยา2543ไหมน่าจะประมาณนี้นะประมาณนี้เพราะว่าในวาระนั้นตอนนั้น23ตุลาจะมีหลวงปู่หมุนพุทธาภิเษกมั้งแล้วก็พอดีท่านเสียก่อนก็เป็นเรื่องเล่นเสียได้ตรงนั้นแต่ถามว่าวัดปฏิบัติท่านเนี่ยเล่นลมปล่อยว่าวขึ้นลมเล่นบาโยธาตุเล่นบาโยกสิณก่อไฟเล่นเตโชแต่จริงๆครบธาตุ4ครับท่านเล่นครบธาตุ4หมดทั้งดินน้ําลมไฟเพราะมันเป็นความบริบูรณ์เป็นความบริบูรณ์ของท่านก็คือมีครบ4ครบ4ธาตุแปลกไหมฮะเวลาหนาวครับใช่ไหมท่านถอดเสื้อผ้าถอดเสื้อผ้าเพราะเวลาร้อนท่านห่มผ้าแปลกไหมล่ะแปลกนี่วัดปฏิบัติก็แปลกครับเหมือนก็เป็นนัยยะให้เราดูคนเรามีการเปลี่ยนแปลงหมดท่านบอกนัยยะความหมายหมดทำไมถึงก่อไฟทำไมถึงเล่นลมถูกไหมให้คนมองเห็นทำไมใช้พระจุลามีใครรู้ความหมายว่าจุฬาไหมเดี๋ยวมันต้องคุยกันต่อเรื่องว่าจุฬาถูกไหมฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเข้าว่าคุณครับแล้วอย่างคุณวสันต์ก็ดีหรือพี่กิตก็ดีนะหรือน้องโบก็ดีเนี่ยเคยได้ยินเรื่องหลวงปู่สวงอย่างนี้มาบ้างไหมฮะเรื่องที่ว่าเหมือนกับอายุหูแบบ500ปีเลยอะไรเงี้ยใช่เคยได้ยินแต่ว่าเป็นตำนานไปเลยใช่ไหมครับครับเป็นคนอีสานไหมของน้องโบเนี่ยหนูเป็นคนนครสวรรค์อ๋อนครสวรรค์มีใครอีสานเนี่ยสามคนเนี่ยผมอีสานครับโอเคคุณวสันต์เลยดีกว่าอยู่อีสานตรงนั้นนะฮะเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามีคนเคยเจอหลวงปู่สวงแบบเหมือนกับเค้าเรียกนะเหมือนกับคนแก่ๆเนี่ยก็เคยเจอแก่ก็บอกว่าเค้าเจอมาก็เป็นอย่างนี้แล้วใช่ๆแบบนี้เลยมั้ยฮะใช่ครับเจอก็เป็นแบบนี้เป็นบอกเล่ากันมาฮะหลวงปู่สวงเป็นแบบนี้นะก็เห็นรูปเห็นอะไรก็เป็นแบบนี้มันอมตะก็คือเห็นภาพก็คือเห็นก็เรียกว่าเห็นท่านเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยมาตลอดเป็นอย่างเงี้ยมาตลอดเอาง่ายว่าคุณย่าอายุ90สมมุติเงี้ยก็บอกว่าก่อนจันฉันเด็กๆฉันก็เห็นอย่างนี้ถูกมั้ยฮะแล้วดีไม่ดีคุณย่าบอกก็แม่ฉันน่ะก็บอกว่าก็เห็นอย่างนี้มันก็ต้องแบบใบหลายๆชั้นเลยนะตำนานมาจริงๆตรงเนี้ยนะก็จะเกี่ยวข้องกับการวัดปฏิบัติของในพุทธศาสนาเรื่องการเจริญฌานเจริญเตโชกสิณเจริญสมาบัติพระสมาบัติอะไรกันตรงเนี้ยอธิบายได้นะครับคุณก็อย่างเดียวพูดตรงๆอย่างที่ครูศิลาพูดเนี่ยหลวงปู่ก็มีครบ4ธาตุถูกไหมฮะบวกอีกหนึ่งธาตุก็คือวิญญาณธาตุถูกไหมครับพอเสร็จแล้วท่านทั้ง4ธาตุเนี่ยดินน้ำลมไฟนะฮะก็มีครบหมดนั้นพอท่านคงด้วยธาตุทั้ง4แล้วก็มีทั้งวิญญาณธาตุอยู่เนี่ยก็เหมือนกับเป็นอมตะได้อายุยืนคือรักษาธาตุขันธ์ได้เพราะจริงๆอย่างคนทั่วเราเนี่ยที่เราธาตุขันธ์เราแตกเนี่ยก็เกิดจากธาตุขันธ์มันไม่เค้าเรียกธาตุไฟแตกหรือธาตุไฟแตกหรือครับหรือกรณีที่เค้าเรียกว่าธาตุขันธ์เราเนี่ยไม่บาลานซ์อ่ะถูกมั้ยฮะมันก็เลยต้องมีปัญหาก็เหมือนคนไม่สบายคนนี้อ่ะพอคนนี้เป็นไข้เพื่อเสมหะไปเลยก็ว่ากันไปถูกมั้ยฮะเกิดจากธาตุขันธ์ที่มันไม่สมบูรณ์เท่านั้นเองแต่หลวงปู่เนี่ยอย่างที่ครูศิลาเล่าให้ฟังก็คือว่าทั้ง4ธาตุที่ท่านเค้าเรียกว่าเหมือนท่านฝึกอยู่เป็นประจำเนี่ยก็น่าจะเป็นคงไว้ซึ่งเค้าเรียกว่าธาตุขันธ์ท่านได้ถูกมั้ยครับก็มีบางคนบอกนะอย่างที่รู้จักกันนะบางทีบอกว่าท่านเกิดตายอยู่ในธาตุขันธ์เดียวกันมีบอกคือบางทีก็เหมือนท่านนอนสมนอนไม่สบายไปสัก 3-4 วันแล้วก็เหมือนฟื้นมาใหม่
ขึ้นมาใหม่เป็นอย่างนี้หลายๆครั้งที่ใกล้ชิดที่แปลว่าช่วงนั้นท่านแข็งท่านก็ไม่แข็งแรงพอเอ่ยชื่อได้นะเพราะอย่างคุณท่านทัพสิทธิ์ดวงจันทร์เนี่ยครับก็รู้สึกใกล้ชิดแต่ก็รู้จักกันอยู่เพราะว่าเราอยู่ในสายวงการบังเกอร์การทำหนังสือเทวดาอะไรคัมภีร์เทวดาก็หมายถึงตำราของหนังสือกุศลอ๋อเหรอครับเล่มนั้นเล่มหนึ่งเนี่ยมันจะบอกเรื่องราวในทางด้านวัตถุมงคลของแกได้เยอะแล้วมันก็จะบอกถึงวัดปฏิบัติภูมิธรรมใช่ภูมิความรู้เพราะอย่างนี้เขาบอกว่ามีคนบอกว่าหลวงปู่สวงเนี่ยกับหลวงพ่อเทพลูกอุดรเนี่ยคือองค์เดียวกันใช่เหรอครับประมาณเขาก็พยายามอิงนะบอกว่าไปอาจจะเชื่อมหรือเปล่าจริง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 หลวงปู่เทพลูกอุดรเนี่ยเขาเรียกหลวงปู่ใหญ่เขาเรียกหลวงปู่ใหญ่เนี่ยเกจิคณาจารย์หลายองค์พบท่านนะใช่หลวงปู่เฟงวัดบางนาก็เคยพบหลวงปู่เย็นวัดสัตเลียนก็เคยพบหลวงพ่อทองดำวัดท่าตะเพียนทองก็เคยพบแล้วก็พระกิจคณาจารย์สายอีสานหลายองค์ก็เคยพบท่านอยู่แต่ถามว่ามาในท่าขันที่แตกต่างกันมาในท่าขันที่แตกต่างกันคือตอนแรกเนี่ยเห็นเดินมาเป็นเหมือนภาพผู้เฒ่าใช่ไหมฮะครับพอถึงเข้าเขตบ้านเป็นพระหนุ่มก็มีเป็นครับนั่นคือหลวงปู่เทพลูกอุดรนะครับนั่นเขาเรียกว่าอจินไตยอจินไตยหรือสายพวกเหนือโลกละนะครับก็คืออยู่อาจจะอยู่มิตินึงนะเราไม่พูดถึงมากดีกว่าแต่ยังว่าท่านจะแต่มีคนที่ว่ามาพยายามเทียบเคียงแต่เราก็ยังไม่มั่นใจหรอกพูดถึงเรื่องนี้ก็ไม่มีใครรู้ดีกว่าก็เหมือนอะไรนะอาการที่กูไม่จำกัดเป็นการเวลาปัจจตังรู้ด้วยแพทย์วินิจฉัยรู้ด้วยตนเองปัจจตังเวทิตาโพอย่างเงี้ยมันต้องรู้ด้วยในหนึ่งเพราะว่าถ้าบอกพอผมนู้นเนี่ยผมก็ขยายความไว้อีกจริงๆเพราะว่ามี3องค์นอกจากหลวงปู่เทพบุญดอนเนี่ยก็มีหลวงปู่เดินหนอีกองค์นึงอีกองค์นึงเนี่ยผมกำลังสืบสอนอยู่เหมือนกันที่หลวงปู่เดินหนก็อยู่ในดงเหมือนกันก็ถูกไหมฮะเขาก็เรียกก็จะมีหลวงตาดำเขาก็เรียกพระในดงพระในดงเนี่ยพอเราพูดถึงตรงนี้ปุ๊บแต่ที่สร้างมาจากครูที่มาร่วมรายการเราในเรื่องของในดงนะก็คือว่าแต่ละองค์เนี่ยเวลาชื่อเนี่ยก็ชื่อจากเขาเรียกว่าจากปฏิบัตินั่นแหละจากเขาเรียกเหมือนกับที่เห็นนะฮะหลวงตาดำอย่างเงี้ยนะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือจากที่เขาเห็นทั้งสิ้นนะครับครับตรงนี้ก็บอกหลวงปู่สวงย่นระยะทางได้ด้วยเหรอครับเขาบอกมีคนเนี่ยเคยเจอท่านตรงนั้นตรงนี้ในเวลาเดียวกันแต่คำว่าในเวลาเดียวกันผมไม่ได้ล่นย่นระยะนะอันนี้อาจจะแบ่งภาคมากกว่าคืออย่างนี้คือถ้าเอาเห็นเลยเอาที่กรุงเทพเราเนี่ยใครรู้จักวัดเรียบไหมรู้จักวัดเรียบอยู่เส้นอะไรนะก็เรียบอะไรตรงนั้นมีเส้นท่านวัดเรียบก็แถวพาวรับนะไม่ครับมันลุกแถววงสว่างอ๋ออีกตรงนั้นเลยไปจะมีวัดเรียบก็คือวัดของหลวงปู่สร้อยหลวงพ่อสร้อยผมนี่แหละครับหลวงพ่อสร้อยเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สวงเวลาจัดงานพุทธาภิเษกเนี่ยหลวงปู่สวงไปทุกครั้งแล้วเขาบอกไม่ต้องนิมนต์ด้วยท่านถึงกันเราพอถึงเวลาอยู่ๆท่านก็มาเดินมาถึงเอารถลาไม่ได้มาเลยไม่มีรถไม่มีลามาท่านก็เดินมาถึงลูกศิษย์บอกว่าเดี๋ยวปู่จะไปส่งให้ไม่ต้องเดินปุ๊บหายไปเลยเห็นไหมอันนี้ยังอันนี้คือเห็นเลยอ่ะพระผู้เกี่ยวอันนี้เห็นเลยนะเพราะไอ้ที่เขาเล่าเนี่ยบางทียังไม่ค่อยรู้แต่อันนี้เห็นเจอกับตัวครับอย่างหลวงปู่เนี่ยพวกผมเจอกับตัวเจอมาเลยใช่ไหมเจอมาเลยคุณวสันต์ว่าไงฮะที่เจอยังไงฮะก็คือแบบอย่างท่านอยากให้ใครเห็นก็เห็นได้ไม่เห็นก็ไม่เห็นนั่งอยู่นี่แหละก็หมายถึงเรามาพร้อมกันเนี่ยสมมติบางตาได้บางตาได้นี่คือวิชาบางตาอย่างนึงแล้วฝนตกไม่เปียกมันก็ไม่เปียกเป็นบางทีญาติโยมมานิมนต์ไปทำกิจที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นท่านแต่ท่านก็นั่งอยู่ได้ยินเสียงสวดแต่ไม่เห็นท่านแต่ถามโยมที่นั่งข้างๆอะไรอย่างนี้มากกว่าอย่างผมนี่ก็นั่งอยู่นี่อะไรไม่เห็นก็เคยไม่เห็นกันใช่ไหมนั่งอยู่นั่นแหละนั่งก็อยู่นั่นแหละแต่มองไม่เห็นคือเป็นกสิณลมอ่ะบังกสิณลมไม่บอกว่านี่เป็นบุญของคุณนะที่คุณได้เจอพระที่ปฏิปทาดีๆอย่างเงี้ยแล้วก็ในเรื่องของที่ว่าท่านทำตรงเนี้ยคือไม่ใช่อวดอุตริณนะท่านผู้ชมแต่ว่าต้องอย่าลืมนะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยท่านต้องทำให้คนเห็นว่ามีจริงคือถ้ามีจริงแล้วไม่ชนให้คนดูคือทุกอย่างจับต้องได้พิสูจน์ได้ใช่คือเราไม่ได้พูดแต่ละลอยคือเราสัมผัสได้เห็นแล้วถึงพูดตรงเนี้ยแล้วงวดที่แล้วใครได้ไปเยอะล่ะโอ้งวดที่แล้วท่านได้ตรงๆเลยจริงเหรอหลวงปู่สูงเนี่ยนะหรือหลวงพ่อสำราญหลวงพ่อสำราญเดี๋ยวสิหลวงพ่อสำราญใจเย็นสิอันนี้กำลังคุยของหลวงปู่สูงอยู่ไอ้ที่บอกเห็นไม่เห็นนี่หลวงพ่อสำราญหรือหลวงปู่สูงหลวงพ่อสำราญเอาละท่านผู้ชมเนี่ยจริงๆตอนนี้คือจะบอกหลวงพ่อสำราญนี่คือเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สูงนะฮะก็ตอนแรกอ่ะคุณวสันต์ผมกำลังพูดหลวงปู่สูงเฮ้ยวสันต์เกิดทันเว้ยเกิดไม่ใช่ไม่ทันเราพบท่านก็หมดแล้วปีสี่กว่า
43ปี43ประมาณ20กันยา2543อันนี้เกิดปีไหน24 24ก็ไกลๆอ่ะแต่ถ้าจริงๆว่าทันแต่ไม่เจอครับครับแต่ที่เห็นน้องเห็นพ่อสำราญเห็นเดี๋ยวของหลวงพ่อสำราญต้องคุยเยอะนะฮะเพราะจริงๆก็ยังเราพูดตรงๆนะท่านผู้ชมที่บางทีเนี่ยหลวงพ่อสำราญบางทีเราคุยได้น้อยหน่อยเพราะอะไรนะท่านไม่ค่อยพูดนะฮะแล้วก็ต้องจริงๆนะมันอยู่ที่พวกพี่นี่แหละนะทุกคนเนี่ยต้องไปแคะจากคนรอบๆท่านนะเราต้องอาศัยเวลานิดนึงครับครับแต่จริงต้องไปแคะจากคนรอบๆเพราะจะบอกว่าถามท่านก็ไม่พูดหรอกไม่พูดครับคือพระดีพระที่เก่งหรือคนที่เก่งเขาจะไม่ค่อยพูดเราต้องไปแกะจากคนรอบๆเนี่ยอย่างน้อยสุดเนี่ยเรื่องที่มีวายโยหรือมีการบังตนเนี่ยนะฮะคุณวสันต์เนี่ยเจอมากับตัวเองเจอตัวเองเนี่ยเจอมากับตัวเองหรือคุณโบก็เจอมากับตัวเองถูกไหมครับเพราะแล้วตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไปคุยกับคนรอบๆพูดง่ายๆเลยนะฮะคุยกับสัมปทานประจำวัดคุยกับโยอะไรเงี้ยต้องรู้อีกเยอะแล้วเดี๋ยวเขาจะเก็บกลับมาอันนั้นเขาเห็นเพราะจริงๆของหลวงพ่อเองไงผมต้องนิมนต์ต้องเชิญอีกรอบนึงนะฮะไม่ใช่แต่เรื่องมหาอุดนะครับเรื่องโชคลาภเนี่ยงวดที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวสิใจเย็นๆสิอย่าเพิ่งรีบสิเรามาหลวงปู่สวงให้แป๊บนึงก่อนจะได้รู้จักปูพื้นในเรื่องของครูบาอาจารย์ท่านก่อนผมเปิดหัวไว้ให้เฉยๆเพื่อวันนี้จะมีเลขเกิดไว้ให้ฟังครับแล้วอย่างประวัติหลวงปู่สวงครับเรากลับมานิดนึงฮะประวัติหลวงปู่สวงนี่เขาบอกว่าเวลามีคนที่เขาเรียกว่าถวายไม่ว่าจะสิ่งของอะไรก็แต่หลวงปู่โยนเขากองไฟหมดเลยจริงหรือเปล่าครับครับเห็นว่าวัดปฏิบัติอย่างนี้แต่บางคนเนี่ยมาก็กองไว้บางคนท่านก็แจกหมดใครมาหากะแจกหมดใครหลวงปู่กบนะนั่นหลวงพ่อกบนะก็อยากได้ไปอยู่ในกุฏิเนื้ออยู่ครับพอมีคนมาขอมึงไปอยู่ในกุฏิอยากได้อะไรก็ไม่เอาไอ้ที่เพิ่งเผาไปนี่แหละพอไปถึงก็ยังอยู่ในกุฏิแล้วได้ยังไงเนี่ยแปลกไหมล่ะอันนี้ก็เจอครับของหลวงปู่เราก็มีเดี๋ยวสิใจเย็นๆหลวงพ่อเรามีไม่จริงๆนะผมพูดตรงๆนะเหมือนกับเปาโลเลมอนนะครับในกุฏิผมเข้าไปไม่มีอะไรหรอกแต่ท่านออกมาเนี่ยโหประเดี๋ยวจะล้วงกระเป๋าหลวงพ่อคุณย่าหลวงพ่อบ้างนะฮะโดเรมอนอันนี้ต้องให้รู้จักแบ็กกราวด์ก่อนหรือพื้นฐานก่อนว่าหลวงปู่สวงนะว่ามีที่มาที่ไปแต่จริงๆก็ไม่ใช่ว่าตอนนี้ผมอ่ะขุดคุยอยู่ขุดคุยในประเด็นของหลวงปู่สวงอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราได้ยินได้ฟังไอ้องค์นั้นก็สิทธิ์องค์นี้ก็สิทธิ์ตอนนี้ผมเจอนะเดี๋ยวสามองค์นี้เดี๋ยวเราคุยต่อนะแต่ตอนนี้จะบอกกันว่านี่อย่างกรณีของปู่สวงเนี่ยท่านอยู่กระต๊อบหรือเพิงหมาแงนเนี่ยกลางทุ่งนาทำไมต้องอยู่อย่างนั้นชอบชอบคือจริงๆเนี่ยถามผมก็บอกว่าพระอริยสงฆ์อริยเจ้าตั้งแต่สมัยพุทธกาลไม่ได้อยู่บ้านก็อยู่เนี่ยตามกระท่อมตามทุ่งนาบางองค์เนี่ยอยู่กลางแจ้งเหมือนหลวงพ่อกบเห็นไหมที่อยู่กระต๊อบเหมือนกันเห็นไหมฮะอยู่บางคนอยู่กลางแจ้งแต่คนน่ะต้องไปนิมนต์หลวงพ่อเข้าในร่มเหรอนี่ผมถามว่าทำไมท่านอยู่กลางแจ้งกับแดดไม่ออกทำไมไม่ร้อนล่ะไม่ใช่ครับแดดไม่ออกฝนไม่ตกมันแค่ไหนก็คืออันนั้นเป็นครับทราบไม่เจริญอะไรเจริญเมตตาธรรมโอ้โหเราอยู่ในถ้าไปคนในพุทธประวัติหรืออนุพุทธสาวกน่าจะมี2รูปที่เจริญเมตตาธรรมสำเร็จอรหันต์ด้วยเมตตาธรรมครับผมจำชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆลื้อกันมานะฮะแล้วทำไมหลวงพ่อสวนหลวงปู่สวนเนี่ยชอบเล่นว่าวตีไก่มีนัยยะอะไรไหมครับครับมีนัยยะไหมผมถามนิดนึงครับนัยยะยังไงครับผมคือว่าวจุฬาเนี่ยมันก็มีเดี๋ยวผมต้องพูดนัยยะเดี๋ยวต่อไปแต่ตีไก่เนี่ยก็เหมือนให้คนดูอ่ะคนมันตีกันอ่ะเหมือนไก่ตีคุณท้าวก็เนี่ยมันเฮ้ยเองจะได้เห็นนะไอ้เนี่ยสัตว์มันตีกันแต่คนเรามันเสริมแล้วอย่าไปตีเหมือนสัตว์มีชอบตีไก่ทุกอย่างตีไก่ชอบตีไก่โบเนี่ยนะตีไก่ค่ะโบนี่แหละมาตีไก่สายโหดนะเนี่ยไม่คือถ้ามาสายนี้แล้วเขาก็จะอย่างนี้แหละครับอ๋อเหรอครับเขาชอบตีไก่โอ้ตายแล้วถ้าผมไปสายนี้ผมจะไปตีกับแถวไหนนี่แต่บ้านก็ไม่มีด้วยอันนี้เขาอย่างนี้ครับผมมันก็มีในยะอย่างอ้าวพอไหนๆก็พูดถึงข้อจุฬาครับข้อจุฬาสังเกตไหมครับผมมีหลังชัดไหมเนี่ยผมจะชัดสักองค์นึงนี่นะนี่หลังอันนี้ฉากนี้เป็นลูกว่าวด้วยหนิงข้างหลังใช่ครับผมเห็นแล้วท่านผู้ชมนะฮะเนี่ยด้านจอดได้ไหมครับจอดครับเดี๋ยวอยากจะให้กล้องจับนิดนึงนะฮะว่าด้านหลังของขุนแผนนะฮะของหลวงพ่อสำราญเรานะฮะก็จะเป็นลูกว่าวจุฬาอยู่เอาสักอันนึงนี่แบบได้ฮะเดี๋ยวกล้องหูกล้องเรานะฮะตัวละ3ล้านนะฮะยังไงก็จอดได้ติดผมจะให้เห็นเพราะว่าเจาะมาจะเห็นว่าว่าวจุฬามันมี2ขาครับถูกต้องครับนะ2ขาตรงเนี้ยเปรียบได้กับมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานครับ
ภพภูมินะเพราะว่ามนุษย์กับแฟนติชานี่มันอยู่ด้วยกันครับอยู่มาคู่กันเพราะเหนือขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนมีภูมิมันตรงเนี้ยมันเล็กแค่มาแต่ขึ้นมาแล้วมันค่อยๆใหญ่ครับเหมือนกันดำเนินชีวิตเพื่อให้ขึ้นสู่สวรรค์สวรรค์6ชั้นพอเหนือขึ้นไปอีกชั้นนึงที่เป็นป่องๆอ่ะเป็นป่องๆนะสว่างลงๆๆพรม16ชั้นพรม16ชั้นเลยพรม16ชั้นแต่ทำไมถึงตรงกลางเนี่ยถ้าดูว่าจุฬาเนี่ยจะมีโค้งเห็นมั้ยครับผมแล้วเส้นแบ่งตรงนี้คือพรมสุทาวาสเป็นสุทาวาสสูงขึ้นไปเป็นอรูปภพอรูปภพเป็นหัวแหลมหัวจั่วของจุฬาอ๋อนะครับหัวจั่วจุฬาตรงนี้คืออรูปภพ4ชั้นยอดบนสุดคือครับพระนิพพานครับคือจริงๆแล้วมันจะมีก็เรียกว่านัยยะอยู่มีความหมายที่ซ่อนอยู่ครับครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้อันนี้ผมอ้างอิงนะเพราะว่าที่ผมรู้ไม่ได้รู้สติปัญญาของตัวเองหรอกหลวงปู่สร้อยวันเดียวท่านเล่าให้ฟังคือจริงๆแล้วท่านก็คงศึกษาจากหลวงปู่สวงนี่แหละถูกไหมก็ท่านเป็นลูกศิษย์นี่ท่านผมเนี่ยหลวงปู่สร้อยหลวงพ่อยังอยู่ไหมมรณภาพแล้วครับอ๋อเสียดายไม่ทันเลยนะฮะคือสมไม่ต้องไม่เปลี่ยนนะครับผมแล้วอย่างนี้เนี่ยอย่างก็ได้หลวงปู่สวงเนี่ยเคยดูหนังจีนไหมพวกเราจีกงเคยดูไหมอรหันต์จีกงหนังนะฮะเคยเห็นอรหันต์จีกงเลยท่านผู้ชมที่เหมือนกับว่าเหมือนเป็นพระหลุดโลกไปอะไรอย่างนี้นะฮะหลวงปู่สวงเป็นอย่างนั้นไหมฮะจริงจริงท่านมากกว่านั้นหลุดกว่าอีกใช่ไหมฮะท่านมากกว่านั้นครับพี่อย่างกรณีตีไก่ก็มากกว่าละมากกว่าไม่มากนะจีกงก็ให้คนตีกันพอดีนะจีกงให้คนตีกันเหมือนกันเนี่ยให้รู้กันไปใช่ใช่เป็นการสอนธรรมะกันไงรู้เวทนารู้ความเจ็บปวดแล้วก็รู้ว่าเป็นอุบายทำเป็นอุบายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราสรุปโดยภาพรวมก็คือหลวงปู่สวงเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อสำรานครับครับถูกไหมฮะใช่ค่ะแต่องค์อื่นเรายังไม่รู้เอาที่แบบยังตามหาผมยังไม่ขุดนะเพราะถามว่าที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยผมคุยท่านครับท่านบวชนี่ตอนอายุ27นะหลวงพ่อสำรานบวชตอน27นะครับแต่ในระหว่างสเกลนั้นสเกล20กว่าอะไรพวกเนี้ยวัยรุ่นวัยหนุ่มเนี่ยครับจริงๆท่านมีพื้นฐานครอบครัวมาจากสุรินทร์สวยสวยนะฮะสายคารวาสเป็นสวยด้วยไหมขึ้นเพลเกิดที่สุรินทร์เกิดสุรินทร์ครับผมเกิดสุรินทร์นะแล้วก็โยกย้ายไปอยู่บ้านหนองขี่แล้วก็ท่านกลับไปทำมากินวัยรุ่นทำงานไปอยู่รับใช้ไปอยู่รับใช้ไปปฏิบัติหลวงปู่สงแล้วก็วาดติดตามท่านอยู่ตัวนี้รายละเอียดในตำรามารายละเอียดตัวนี้ด้วยพอจริงๆช่วงที่พี่ศิระกำลังพูดในช่วงที่ลอยต่อเนี่ยนะคิดเหรอว่าจะไม่เจอองอื่นด้วยจริงๆเจอไหมฮะเจอแน่นอนจริงๆในตรงนั้นน่ะผมกำลังดูอยู่เพราะว่าหลวงปู่ฝวงเนี่ยไม่สาธรรมิกท่านครูบาธรรมชัยอย่างเนี้ยครับถูกครับแล้วก็พระกิตติเขมรอีกเยอะนะอีกหลายๆรูปที่ปรากฏชื่อถามว่าถามผมไหมปรากฏชื่อมาเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปขุดคุยแม้กระทั่งว่าศาสตร์สายวิชาเนี่ยอยู่ตรงภูสลอนน่ะบ้านภูสลอนภูสลอนครับภูสลอนตรงนั้นน่ะมันก็เป็นหลักสำนักวิชาด้วยสำนักวิชาโบราณเราเคยได้ยินส่วนนึงอ่ะเราเคยได้ยินแต่เขาพนมกุเลนของที่จีครับก็จะมีภูสลอนสำนักสายวิชาภูสลอนแล้วจะมีใกล้ๆเขาเรียกภูมะโรงผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมต้องไปค้นเพราะว่าเรื่องพวกนี้ผมเขียนไว้เดี๋ยวต้องมีอีกเรื่องนี้นะฮะแล้วอย่างนี้แล้วเนี่ยในปัจจุบันเลยนะฮะมีเกจินะฮะที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่สวงเนี่ยที่เราพอจะรู้เนี่ยมีสักกี่องค์ตอนนี้ที่ผมได้มาเห็นรูปไหมฮะครับขอรูปขึ้นดีกว่านะฮะขอรูปสีเหลืองนะนิดนึงครับก็จะมีที่จำได้ว่าตอนนี้เห็นอยู่มีประมาณ3องค์นะฮะแต่จะยิ่งมากกว่านั้นเราก็ไม่รู้พูดตรงๆนะฮะเอาเท่าที่รู้ก่อนวัดอะไรนะวัดโคกกะเรียนโคกละเรียนอะไรเนี่ยมาอีกเนี่ยตามภาพนี้นะท่านผู้ชมนะครับก็คือสายวิชาของหลวงปู่สวงนะฮะก็จะมีที่เรารู้จักอยู่ตอนนี้มีอยู่3องค์นะฮะองค์ซ้ายสุดในภาพก็คือหลวงพ่อสำราญนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะสำเร็จอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราคุยกันต่อถูกไหมฮะตรงกลางก็คือหลวงพ่อวันหลวงปู่วันจันทาวังโสครับหลวงปู่วันนี่สำเร็จอะไรมาบ้างครับอันนี้สายวิชาพยัคฆราชองค์นี้สายเหนียวเสือเลยเสือครับครับมาเสือแล้วก็อีกองค์นึงก็หลวงพ่อสวัสดิ์องค์ขวาสุดนะฮะที่ปัตตมูนะถ้าผมจำหลวงพ่อดำใช่ไหมฮะหลวงพ่อดำก็เรียกหลวงพ่อวัดเขาเกลือครับจันทบุรีนี่เองครับองค์นี้ก็พิสดารนะครับเพราะว่าตรงนั้นเป็นสำนักวัดเขาเกลือมันใครอยู่ก็ไม่ได้แล้วคิดดูนะจันทบุรีมาเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สูงได้ยังไงถูกไหมฮะแต่จริงวิชาหลังเนี้ยจริงไม่ต้องตกใจครับจันทบุรีเนี่ยมันเชื่อมต่อเขาซอยดาวเขาไปดาวมันออกใช่ไหมฮะครับมันออกสักแก้ว
ฝากแก้วก็ไปออกตาพยาออกอะไรเนี่ยมันก็เข้าบุรีรัมย์บุรีรัมย์ศรีสะเกษศรีสะเกษเส้นทางมันชื่นชื่นถึงก็พูดง่ายๆแล้วตอนนี้ที่เราพอจะทราบอยู่นะฮะมี3องค์นี้นะฮะที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สวงแต่ว่ามากกว่านั้นก็น่าจะมีอีกเป็นไปไม่ได้ที่มีแค่3องค์ถูกมั้ยฮะแต่ที่เรารู้มาก็คือมีหลวงพ่อวันเนี่ยตอนนี้ที่เราคุ้นให้อย่างหลวงพ่อวันนี้สายเสือโดยตรงเลยนะดังมากในเรื่องเสือนะฮะก็อายุ91แล้วนะโอ้ครับ91แต่ถ้า3องค์เนี่ยถ้าเทียบแล้วหลวงปู่น้อยเนี่ยอายุน้อยกว่าหลวงพ่อสำราญอายุน้อยสุดนะครับเพราะว่า56 50หลวงพ่อสวัสดิ์ก็น่าจะ70กว่าลูกพ่อ80หรือหลวงพ่อดำนะฮะประมาณตีว่าประมาณ80อันนั้นเขาว่าเก่งเรื่องไล่ผีตอนเหรอครับคุณใสถ้าไม่งั้นไปอยู่เขาเกือไม่ได้อืมเก็ตละนะฮะก็ตรงนั้นผีดุไม่ใช่ครับเจ้าแม่เขาเกลือเลยอ๋อเหรอครับเจ้าแม่เขาเกลือเป็นไงเจ้าแม่เขาเกลือเอานี่หนึ่งต้องยอมอ่ะครับทำไมต้องยอมหลวงพ่ออ่ะต้องยอมหลวงพ่อครับผมคนอื่นไม่กลัวบอกยอมให้หลวงพ่อสวัสดิ์องค์เดียวท่านสร้างวัดได้อ๋อครับอันนี้ถามขอบคุณครับถ้าถามท่านในประเด็นนี้ถามผมเนี่ยผมก็จะตอบว่าเผอิญเนี่ยผมไปเจอหลวงพ่อสวัสดิ์อยู่หลายครั้งเหมือนกันอ๋อครับถามว่าตรงนั้นช่วงนั้นผมไปทำข่าวไปเก็บงานอยู่ที่วัดเขาครับวัดเขาวงกตวัดเขาวงกตจันทบุรีแก่งหนองแมวครับก็ท่านพ่ออ่องเนี่ยแล้วอยู่ในสายจันทบุรีเขาก็จะมีท่านพ่อโสดเขายิ้มโค้งนะครับสายเสือท่านพ่อโสดมาเอาพี่กิจรู้จักดีครับพายก็ดังพายครับนะแล้วก็หลวงพ่อสวัสดิ์ครับแรกท่านก็ดูว่าท่านก็แปลกๆบ้างอย่างที่บอกครับแปลกๆลูกพอเจอลูกศิษย์หลวงปู่สงวัดปฏิบัติแปลกๆแต่ท่านเก่งมากแล้วลูกศิษย์เขาก็มีอยู่อะไรอยู่ผมก็ดูแต่ตอนหลังเนี่ยรู้สึกว่าหลวงพ่อดำเขาก็มีสร้างบุญของคนละครับเอาง่ายว่าตอนนี้3องค์ที่เราเห็นอยู่นะฮะอย่างหลวงพ่อสำราญนะฮะหรือหลวงปู่น้อยเรานี่นะฮะสำเร็จก็คือวายโยกับเตโชถูกไหมฮะก็คือเป็นสายลมกับสายไฟอ่ะท่านผู้ชมนะฮะส่วนองค์ตรงกลางในรูปเมื่อกี้ก็คือหลวงพ่อวันใช่ไหมฮะสำเร็จเรื่องของพยัคฆราชนะฮะหรือเสือนะฮะแล้วก็เป็นกสินไฟด้วยรู้สึกใช่ไหมครับต้องได้กสินไฟครับเพราะเสือยังไงก็ต้องไฟเพราะว่ายังไงก็ไฟถ้าเสือน้ำกับเสือปลาละถามว่าทำไมต้องเป็นกสินไฟเสือเนี่ยเราจะบังคับมันได้เราต้องตามมันดังนั้นการที่เราจะเพ่งหรือจ้องอะไรได้นานๆเราต้องเล่นกับไฟคืออย่างหนึ่งคือไม่หรอกในนางในทางโหราศาสตร์ตานี่คือดาวอาทิตย์ก็คือไฟเหมือนกันครับผมแล้วส่วนองค์หลวงพ่อดำนะฮะอยู่ขวาสุดรูปเมื่อกี้ท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมฮะองค์นี้ได้เรื่องวิชาไล่ผีได้จริงๆเราไปบอกไล่ผีเดี๋ยวจะไม่ค่อยสุภาพครับเขาจะเรียกว่าอสุภาพสัญญาอะไรนะเอาใหม่สุภาพสัญญาสุภาพสัญญาอสุภาพอสุภาพก็คือร่างกายคนเราเนี่ยแต่ถือว่าเป็นสัญญาอ่ะครับสามารถที่จะควบคุมที่จะเหนือตัวอ๋ออสุภาพสัญญาครับถ้าคนเล่นอสุภาพจะรู้ว่าเอ้ยถ้าเล่นแล้วเนี่ยเราดูเฉพาะไอ้ข้อที่10นั่นกระดูกใช่ไหมที่ถูกคนดูก่อนอสุภาพกรรมฐานมันเตะเอานะเวลาเล่นดีๆกระดูกมันเตะเอานะครับอันนี้เจอเกจิคณาจารย์ต้องเจอข้อ10เพราะส่วนใหญ่จะเพ่งกระดูกก็คือเพ่งกองกระดูกครับคือเพ่งกระดูกเนี่ยกระดูกมันอยู่เฉยๆนะเพ่งจนมันขยับได้เพ่งจนคือสายกรรมฐานอสุภะกรรมฐานก็เหมือนที่เราจ้องไฟใช่ไหมฮะให้ไฟลุกไฟหดไฟลุกได้อ่ะประมาณอย่างนั้นเลยครับเอาตรงนี้ก่อนเพราะว่าถ้าถามตอบเนี่ยผมจะบอกก่อนเลยว่าทำไมถึงจะต้องใช้อสุภะกรรมฐานถูกไหมครับทำไมต้องใช้กสิณสิทธิ์ตัวนี้เป็นควบคุมกามลมนะเป็นตัวควบคุมกามลมดังนั้นพระกิจจิกาจารย์เนี่ยที่ได้อสุภกรรมฐานเนี่ยนะได้กสินเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเลยแกไม่คล่องแวะแล้วแกยังไม่คล่องแวะแล้วเพราะแกเป็นตัวป้องกันเพราะว่าอุ้ยสาวๆสวยๆเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะสาวสวยหมวยอุ๋งจากจีนเนี่ยมาแล้วชอบใส่สแลกใส่สแลกมาแล้วก็ยกทรงจริงไหนไม่ใส่ครับจ้องกับกาบครูบาอาจารย์สะบัดแตกหมดครูบาอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวมันก็เน่าแต่ถ้ามาเจอองค์ที่ท่านได้อสุภะท่านพิจารณาเห็นเป็นโคกระดูกครับผมก็ถามผมก็โดนมานะครับผมก็โดนมามองเพลินเลยนะมึงผมก็แหมปู่มันก็มาให้ผมมองเจริญหูเจริญตามึงมองให้เป็นโคกระดูกเลยโอ้ยแบบว่าปู่มองทำไมเป็นโคกระดูก
ใช่ไหมเวลาเดินมาไม่มีความสวยความงามนะครับผมก็อย่างนี้ก็คือพระแต่ละรูปเนาะก็ได้มาไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแปลกไหมท่านผู้ชมขนาดว่าครูบาอาจารย์เดียวกันครับแต่ผมก็ไม่แปลกหรอกขนาดบางคนเนี่ย entrance เข้าไปนะฮะไปอยู่เอาง่ายว่าไปเรียนแต่ละคนยังมาได้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันถูกไหมฮะอันนี้ถ้าตามภาษาพระภาษาพุทธเราเนี่ยภาษาหลักธรรมเนี่ยเราเรียกว่าสัญญาสัญญาคือความทรงจำเก่าครับได้มาไม่เหมือนกันก็จะให้มาไม่เหมือนกันใช่แล้วก็บางคนก็มีความเข้าใจอ่ะเก็ตไม่เท่ากันอ่ะครับแปลกไหมบางคนถามว่าแปลกแต่เดี๋ยวเราคุยกันว่าจะไม่กลายเป็นต้องแปลกหลวงปู่สงฆ์ท่านเป็นขมิ้นนะขมิ้นท่านพูดขมิ้นครับถูกไหมฮะแล้วทำไมสอนลูกศิษย์ที่เป็นผู้ภาษาไทยได้หมดกี้ก็ลืมถามหลวงพ่อสำนานไปถามว่าหลวงพ่อมีเรียนภาษาเขมรก่อนไหมเออเนาะก็ฝึกกันได้ก็ทำให้ผมเข้าใจตรงไหนเปรียบเทียบหลวงพ่อชาวก็หนองบัวบกครับฝรั่งมาเรียนกรรมฐานกันท่านสอนเป็นภาษาไทยทำไมฝรั่งมันเข้าใจเออฝรั่งมีดิกชันนารีหรือเปล่าเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันพอเวลาเขาสอนทำเนี่ยทำพอสื่อสารเข้าไปเนี่ยเขาจะเข้าใจด้วยใจญาติตรงนั้นก็เหมือนเด็กบางทีเด็กฟังไม่รู้เรื่องอ่ะแต่เด็กมันรู้เรื่องได้ไงเด็กรู้เรื่องถูกไหมฮะเห็นไหมผมดูคลิปหนึ่งผมยังถามเลยเด็กกู้แฝดใช่ไหมที่มันคุยกันนะคุยกันไปคุณมันคุยกันรู้เรื่องเป็นไปได้ยังไงถูกไหมฮะแล้วมันก็ตลกของมันนะฮะจริงตรงนี้เนี่ยเราจะเริ่มมาคุยถึงเรื่องหลวงพ่อสำราญกันแบบเต็มละตอนนี้เต็มที่เลยนะ คือเราปูพื้นแล้วท่านผู้ชมว่าตอนนี้แหละเรารู้แล้วแหละว่าหลวงพ่อสำราญนะหรือหลวงปู่น้อยแห่งนาดูนของเรานี่นะฮะก็คือเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สวงนะฮะตอนนี้เนี่ยเรามาคุยกันตรงๆเลยว่าตอนนี้นะฮะวัดปฏิบัติของหลวงพ่อสำราญเนี่ยทุกวันเนี่ยมีใครมีใครเคยไปก็เรียกว่าไปนอนวัดท่านบ่อยๆบ้างไหมคุณพระสันไปไหมไม่ไปคุณพระสันเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยว่าวันนึงเนี่ยหลวงปู่ปฏิบัติอะไรยังไงบ้างส่วนมากนะท่านจะภาวนาต้องเอาทำก้องเลยครับภาวนาครับผมครับผมท่านจะนั่งส่วนภาวนาเป็นอารมณ์อ่ะภาวนาเป็นอารมณ์ก็คืออยู่กับภาวนาทั้งวันเป็นเหมือนจบอ่ะเป็นเหมือนจบเลยก็คือท่านภาวนาทั้งวันใช้บริบทท่านเรียกว่าใช้บริบทก็อย่างกรณีท่านผู้ชมอย่างที่เวลาคุยท่านบางทีท่านไม่อยากจะคุยได้ซ้ำใช่พูดน้อยมากคือถามคำตอบคำบางทีท่านก็ภาวนาจนมองไม่เห็นนะภาวนาจนลูกศิษย์ลูกหาไปนี่ลุงปู่หายไปไหนแล้วล่ะหายไปเลยครับท่านก็อยู่นั่นแหละสำรวมระวังสำรวมระวังท่านพูดน้อยท่านเป็นพระปฏิบัติครับครับผมก็อย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมนะว่าตอนต้นรายการเนี่ยผมอาราธนาท่านให้ท่านเนี่ยพูดได้ขนาดเนี่ยผมว่าผมเก่งไงจริงจริงๆท่านอายุไม่มากไม่มากครับอายุน้อยก็คือผมบอกกันเลยก็คือท่านเกิดน้อยกว่าพิศิลาเอาอย่างนี้ดีกว่ามากกว่าผมเอามากกว่าอีกเหรอท่านเกิด25พฤศจิกาปี2506เอง06ถ้าเรามองท่านดีๆตาท่านเสียไปข้างครับเห็นไหมครับใช่ค่ะอันนี้เล่นกับสินไฟเป็นตาเสียข้างตาดับนี่จริงๆมันมีทั้งคุณโทษนะก็สินไฟนี่ถึงขนาดนี้เลยเหรอฮะเวลาเพ่งตาเสียเพ่งตาเสียฝากแล้วผมกลัวเลยแต่ก็ถึงเวลาครูบาอาจารย์แต่กระสินเนี่ยกระสินเตโชเนี่ยได้เร็วนะแต่ผมมาเผาบ่อยตอนเช้าตอนสวดมนต์น่ะผมจะมีกระถางต้องเหลืองผมว่าเอาไว้ใส่ของเผาประจำกันแหละได้เร็วกว่านะครับได้เร็วกว่าแต่ถ้าเราจะเล่นกระสินแล้วไม่ให้มีโทษก็เล่นกระสินขาวเพ่งสีขาววงกลมครับครับตัวนี้จะไม่มีอาการว่าหวั่นไหวจะไม่เพลิดเพลินอันนี้บอกถึงคนที่ชอบในการเป็นบัตรเป็นของแถมครับเพราะว่าอย่างพวกผมอยู่ผมก็ต้องเล่นผมก็ยังต้องเล่นอาปามั่งเล่นนู่นเล่นนี่เล่นธาตุมั่งบางทีก็มานั่งพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยยังบางทีเราก็เล่นใช่ครับเล่นสามสองแต่เราเอามาแค่องค์ห้าตันจักระครับปันอากาศประมาณนั้นครับอย่างคุณที่คุณพระสันพูดก็คือว่าหลวงพ่อก็คือว่าเขาเรียกว่าเหมือนกับท่านภาวนาอยู่ตลอดถูกไหมครับวัดปฏิบัติของท่านเป็นประจำนะฮะก็คือหลวงพ่อก็ยังแบบออกบิณฑบาตออกอะไรเนี่ยปกติทั่วไปทั่วไปใช่เวลาท่านสวดนี่มีพลังมากก็เคยอยู่ในพิธีท่านสวดนะครับครับเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างโอ้ท่านสวดเนี่ยพระเนี่ยครับหนักๆเนี่ยครับกระโดดครับกระโดดในถ่านต้องแอบดูนะครับน้ำมนต์นี่เดือดต้องแอบดูเข้าใจเข้าใจเพราะว่าไปตั้งใจดูมากไม่ได้ครับผมให้ดูรูปนี้ดีกว่านี่ให้ดูรูปตอนที่หลวงปู่ท่านจะพุทธาภิสิทธิ์น้ำหนักนะครับพระรูปนี้น
เงินตัวนี้เป็นเงินยวงอันนี้เป็นเงินยวงน้ำหนักอันนี้เป็นภาพของเงินยวงทั้งหมดแล้วน้ำมนต์นี้เดือดเลยนะใช่ครับเวลาท่านบริกรรมคาถาเนี่ยอยู่ท่านอยู่ในโบสถ์พวกลูกศิษย์ท่านนั่งอยู่ข้างนอกครับได้ยินเสียงพวกเราก็ต้องนั่งฟังอุ้ยเนี่ยได้ยินเสียงท่านองค์นั้นกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเลยกิ๊กกิ๊กแต่ในพานจะดังกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเหมือนพระกระโดดอะค่ะอืมครับผมดังแก๊ก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 เข้าใจเข้าใจเอาหูค่อยๆไปแอบฟังเอาเวลาท่านสวดนี่ท่านปิดไปปิดหมดเลยเคยแอบถ่ายคลิปนะแต่โทรศัพท์ดับหมดเหมือนกันดับหมดโทรศัพท์เรื่องจอแตกเลยวันนั้นไม่ได้บอกหลวงปู่นะแอบถ่ายแต่ก็ดับหมดเวลาท่านสวดท่านคาถาพิเศษน้ำมนต์นี่เดือดเพราะว่าท่านก็ชอบพุทธาภิเษกแบบเดียวเดียวครับแบบเดียวก็คือเหมือนมีปิดโบสถ์ปิดอะไรขึ้นมาเลยปิดหมดเลยครับโบสถ์นี้ปิดหมดเลยองค์ครับองค์นี้มาที่เราไปลองที่ไปลองที่ไปลองที่ไปลองชมเขาชมบารมีเดี๋ยวจะให้ชมตอนกลับนิดนึงครับองค์นี้ไปลองยิงแล้วเขาถอดสร้อยออกมาเขาบอกจะถอดตลับผมบอกไม่ต้องยิงทั้งตลับแล้วเดี๋ยวตลับหรือแต่เอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปวัดป่าใต้เปลี่ยนให้พี่ศิลาบอกว่าจะเปลี่ยนให้ตกลงไม่แตกแตกตลับไม่แตกไม่แตกเพราะผมไม่ได้เปลี่ยนครับโดนเต็มๆแล้วก็เต็มแล้วพี่กิจเป็นคนไปจับทีแรกใช่ไหมคะร้อนมากพี่กิจต้องไปรับคืออยากจะรู้อ่ะคือลูกปืนเนี่ยมาโดนกระทบปุ๊บเนี่ยมันจะมีอาการร้อนถูกต้องครับใช่ไหมเพราะปั้งผมป้าเลยครับร้อนมือจีเลยครับเป็นไงล่ะตัวพระไม่เป็นไรกรอบก็ไม่เป็นไรแค่ตรงแตกตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นฝ้านิดนึงเป็นฝ้านิดนึงครับก่อนเป็นการอ้อมขึ้นครับมันก็เป็นสิ่งที่พอดีแอบปฏิหารอย่างนึงครับใส่อะไรตลับปืนอะไรมาใส่ตลับแล้วก็เปลี่ยนตลับครับคือจะบอกท่านผู้ชมอย่างนี้จริงแล้วคนไหนที่กำลังอยากเป็นเซียนเนี่ยตอนนี้เนี่ยมาร่วมกันสร้างวัดได้ถูกไหมฮะแล้วของหลวงพ่อตอนนี้ยังราคายังไม่สูงอ่ะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าคือท่านทำให้ลูกศิษย์ลูกหาใช้มากกว่าคือจริงๆตอนนี้เรายังไม่ได้เผยแพร่เลยนะจริงๆยังไม่เผยแพร่ตอนนี้ที่จะออกค่อนข้างจะเป็นทางการหน่อยก็คือล็อกเก็ตล็อกเก็ตเรื่องนี้เลยนะใช่เดี๋ยวเรามาคุยถึงเรื่องวัตถุมงคลหลวงพ่อเลยนะแล้วเข้าเรื่องนี้เลยดีกว่านะฮะอย่างกรณีตอนนี้ที่เป็นทางการอยู่เป็นล็อกเก็ตที่คุณโบกำลังให้โชว์ให้อยู่นี่นะฮะครับกำลังให้สั่งครับล็อกเก็ตตรงนี้มีความแปลกตรงไหนฮะก็คือมีรูปหลวงพ่อด้านหลังมีอุดผงอุดอะไรไหมครับผงอุดด้านหลังแล้วก็จะเป็นมวลสารเกศาหลวงพ่อแล้วก็บ้าน108ทั้งหมดแล้วก็จะมีตะกรุดทองคำตะกรุดเงินสองดอกครับอันนี้จัมโบ้ฉาดทองครับผมสร้าง21อันสร้างแค่21อันใช่ไหมสร้างเป็นทำไมแล้วครับ21อัน21อัน21อันครับไม่ได้ทำเยอะคือเราไม่ได้ทำเยอะเพราะว่าหาปัจจัยเพียงเพื่อมาเตรียมงานวางศิลาฤกษ์พระโบสถ์ก็คืออันจริงๆแล้วจะบอกว่าร็อกเก็ตรุ่นนี้ท่านผู้ชมเพื่อที่จะหาทุนในการวางศิลาฤกษ์นะครับของอุโบสถนะครับอันนี้อันเล็กก็ตะกรุดทองคำใช่ไหม21ผมว่าดีนะเพราะว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าบูชารุ่นนี้เนี่ยอย่างน้อยสุดเนี่ยเป็นการเริ่มต้นในการพื้นฐานของชีวิตนะฮะคือล็อกเก็ตครับล็อกเก็ตเนี่ยราคาต้นทุนค่อนข้างแพงนะครับค่อนข้างแพงกระเหรียญแล้วทำน้อยด้วยไงการทำใช้ทุนน้อยทุนเยอะครับในทุนประเดิมเนี่ยคือจริงๆจะบอกว่าเราสามารถทำน้อยได้ทำน้อยได้คือถ้าเกิดว่าถ้าเราไปทำเหรียญเนี่ยท่านผู้ชมต้องทำเป็นบล็อกจะต้องอย่างน้อยสุดต้องเป็นพันเป็นหมื่นถูกไหมฮะแต่กรณีอย่างร็อกเก็ตเนี่ยคุณจะทำอันนึงหรือ10อันนี้10อันต้นทุนยังพอไหวอยู่ก็ได้ชาวซีเปียชาวซีเปียนี่ชาวซีเปียอันนี้99มั้ยอันนี้99อันนี้99เป็นแบบซีเปียมี99เหรียญนะครับซีเปียนะครับด้านหลังก็อุดผมเหมือนกันด้านหลังจะเป็นตะกรุดเหมือนกันครับตะกรุดเงินคู่ครับคู่นะครับครับอย่างกรณีอย่างว่าน108ตรงนี้นะฮะครับตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่านะอิทธิคุณของว่านของศาลครับมีอะไรบ้างครับตรงนี้พี่กิจเป็นคนใส่หรือเปล่าฮะครับพี่กิจมีอะไรบ้างครับอันนี้สำหรับเฉพาะล็อกเก็ตใช่ไหมครับครับล็อกเก็ตก่อนครับล็อกเก็ตนี่ก็จะมีว่าน108ครับแล้วก็มีว่านดอกทองที่เรารู้จักท่านในเรื่องเมตตามหานิยมที่บอกว่ารายการเราจัดมานะท่านผู้ชมถ้ามีคำว่าว่านเนี่ยทองต้องตามมาทุกอันเลยอันนี้ว่านดอกทองเต็มๆเลยนะคะก็มีผมว่าน108ครับแล้วก็ว่านดอกทองนะครับแล้วก็จะมีลังต่อมีลังต่อด้วยครับโอ้ครับใครไปตีลังต่อมาเนี่ยครับลังต่อเนี่ยมันมีที่มาที่ไปครับผมแล้วก็ยังมีต่อขวางตะวันด้วยนะครับแล้วยังมีมะลุมผมมะลุมต้นผงมะลุมนี่ไอ้ต้นมะลุมเนี่ยมันไม่ใช่มันตายเองครับต้องฟ้าผ่ามะลุมตายต้องฟ้าผ่าแล้วก็ตายไปเลยถึงจะเอามาทำต้นตายหลังจากฟ้าผ่าเราต้องยืนต้นตายยืนต้นตายนะครับเราถึงจะเอามาทำล้มก็ไม่ได้ก็ต้องยืนต้นตายไม่ได้ต้องยืนต้นตายแล้วก็ต้องไปดูตอนช่วงที่
เอากิ่งเอาอะไรเนี่ยทางด้านที่ตะวันออกด้วยก็คือชี้ไปทางตะวันออกใช่ครับค่อนข้างแล้วก็จะมีต้นคำชะโนดผมคำชะโนดอันนี้รู้อยู่เพราะว่าล่าสุดเนี่ยผมไปเกือบจะโดนจับไปหยิบขอมาแล้วเราทำพิธีบวงสรวงนะใช่เราบวงสรวงที่คำชะโนดด้วยครับที่คำชะโนดเราบวงสรวงครั้งนั้นเราออกมาชุดนึงหมดเพราะว่าพี่กิจเนี่ยตอนนั้นที่ทำอยู่ก็เป็นคนถือแหละเป็นนายแบบแล้วครับแล้วก็ยังมีพระธาตุนาดูนเนี่ยพระธาตุเก่าพระธาตุนาดูนพระนาดูนพระนาดูนที่เอาที่ว่ามันที่ว่าชำรุดเนี่ยชำรุดเราเอามาพีและทำมวลสารบดผสมเข้าลงไปครับเยอะมากถือว่าเยอะนะเยอะมากพูดจริงๆนะว่า108แล้วยังมีนี่อีกครับผมนาดูนผมตะเคียนใช่มีผมตะเคียนอีกตะเคียนนะตะเคียนนี่ตะเคียน100ปีนะเป็นตะเคียนเก่ามีน้ำมันพายตะเคียนมีน้ำมันพายตะเคียนใครพี่เอามาน้ำมันพายตะเคียนผมอยากรู้จริงก็หลวงปู่ละค่ะหลวงพ่อพี่เอามาหลวงพ่อทำยังไงรู้ไหมไม่ทราบไม่ทราบไอ้นี่ที่ต้องถามท่านผู้ชมจริงรายการเราเนี่ยอย่างพี่ศิระมาเรื่อยๆพี่ศิระจะรู้ว่าที่ผมถามบางเรื่องเนี่ยมันคือความรู้ที่จะอยู่กับเขาเรียกว่าอยู่กับเราเนี่ยตลอดไปถูกไหมฮะเพราะจริงๆอย่างน้ำตาลนางเคียนเนี่ยหรือเขาเรียกว่าน้ำมันนางตะเคียนเนี่ยมันต้องมีวิธีที่เพลียวมาต้องมีวิธีครับคือถามแป๊บหนึ่งคือน้ำมันเนี่ยถ้าเจ้าของไม่อนุญาตนะครับเขาไม่ให้นี่เอาเขาไม่ได้นะเพราะว่าจริงๆเราพูดมันค่อนข้างจะเป็นสายยะหน่อยคือสายศาสตร์เราเนี่ยเวลาไปขุดศพขึ้นมาอะไรขึ้นมาเนี่ยเรียกเนี่ยเขาต้องลุกขึ้นเองต้องถูกเขาลุกขึ้นเองเสร็จแล้วเนี่ยครับอย่างนั้นไม่พอถ้าเขาไม่ให้เนี่ยเขาจะมึนมากมันต้องให้มันเอาไว้ล่นได้อะนั่นคือที่ผู้ผีนะไม่ให้ก็ต้องให้เขากลับไปอย่างนึงแต่ถ้าเขาให้เขาจะเงยหน้าขึ้นนี่สูตรโบราณเขาทำครับมีอาจารย์ผมเคยเล่าให้ฟังมาวิ่งกันป่าช้าแตกจันทร์เขาบอกว่าเลยไหมเขาไปกับเอาง่ายว่าแบบก็เป็นเก่งๆอ่ะแล้วก็ไปเรียกมันลุกขึ้นมาจริงๆวิ่งเงินป่าช้าแตกเลยว่าคือถ้าจิตไม่แข็งหรือถ้าไม่ได้อย่างที่ผมบอกถ้าไม่ได้อสุภาพสัญญาคือคุณต้องพิจารณาสร้างศพทุกสภาพถ้าคุณไม่ได้ตัวนี้คุณบังคับเขาไม่ได้ยังไงคุณก็โดนแต่อันเนี้ยไม่ต้องตกใจนะผู้ชมพี่ศิระก็คุยเลยไปนะจริงๆแล้วแค่ต้นตะเคียนต้นไม้เดี๋ยวจะตกใจกันนะฮะก็คือน้ำมันของต้นตะเคียนแล้วอย่าลืมว่าต้นตะเคียนเนี่ยจะมีน้ำมันเสาตกมันไงอย่างนั้นนะแต่เนี้ยหลวงพ่อมีพรีมายังไงเราก็ไม่รู้แต่ที่ถามเนี่ยเพราะว่าถ้ารู้มันคือความรู้ถูกไหมฮะอย่างน้อยสุดเราพูดไปปุ๊บบางคนอ๋อเหมือนหลวงพ่อแถวบ้านเลยทำมาอย่างนี้หรือบางคนบอกเฮ้ยกำลังหาวิธีพอดีเพราะที่บอกเนี่ยก็เพราะว่าเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นน้ำมันพายนั่นแหละสิผมเลยต้องเกือบแล้วไงเนี่ยมันคนละอย่างนะลุกขึ้นมานั่งซะจนแบบเกือบแล้วคนละอย่างกันที่เราจะพูดกันเนี้ยเพราะว่าไหนๆจะเป็นอย่างที่บอกเลยต้องให้ความรู้ว่าเออพอนั้นเป็นน้ำมันพายแต่ตัวเนี้ยเป็นน้ำมันตะเคียนต้นตะเคียนนะเป็นน้ำมันจากต้นตะเคียนก็ยังติดสงสัยอยู่ว่าเออไปพีมาได้ยังไงจริงๆอยากรู้ไงเพราะจริงๆของพวกนี้มันคือความรู้นะคือจริงๆอย่างเราทำวัตถุมงคลของ คุณแผนของหลวงปู่บุญดานะเราใส่ผมในกระเพาะตะเคียนปีแล้วปรากฏว่าโก้คุณแผนละกดปิดตาใช่ไหมแล้วปรากฏว่ามันเยิ้มน้ำมันมันเยิ้มน้ำมันเยิ้มในผมนั้นที่มีน้ำมันแห้งแล้วมันเยิ้มขนาดเป็นผมนะผมอ่ะมันเยิ้มผมเคยถ่ายรูปครับผมเคยถ่ายรูปมาคือตอนนี้กำลังคุยถึงคุณแผนของหลวงปู่บุญดาที่พี่ศิระกับพี่โก้คุณแผนท่านผู้ชมอาจจะเคยจำได้นะเคยมารายการเรานี่นะฮะก็คือเป็นผมท่านผู้ชมแต่ยังมีน้ำมันออกมาได้ยังไงส่งน้ำมันได้เออมันแปลกไหมก็คนกดเนี่ยเขาจะรู้เลยพอกดไปได้สองมุมล้างบล็อกล้างวุ่นวายคนกดอยู่ตรงนี้ใกล้ๆเรานี่แหละนะครับถามพี่นิดนึงนะฮะตอนที่พี่กิจนะฮะตอนที่เครื่องอัดแล้วกันนะฮะอัดมวลสารไปด้านหลังของล็อกเก็ตนี้นะฮะใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับตอนนั้นน่ะมีนิมิตหรือมีอะไรมาแบบให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงบ้างไหมมีอะไรแปลกๆบ้างไหมครับพวกนี้ชอบขนลุกกันคือขนลุกเป็นเรื่องปกติเวลาทำคือครั้งแรกที่ปฐมมวลสารครับไม่ว่าจะเป็นล็อกเก็ตหรือปั๊มพระเนี่ยมันจะมีอาการแปลกมันไว้บางทีมือใจจะสั่นมือจะสั่นแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าหิวข้าวนะนอนดึกหรือเปล่าไม่ดึกเพราะว่าสามทุ่มผมนอนแล้วอยู่บ้านเนี่ยกินเหล้ามาหรือเปล่าก็ไม่มีกระป๋องเลยนิดนึงแก้ความดันแก้ความดันไม่มันเป็นการล้างแก้ความดันล้างของไม่ดีใช่ครับคือแต่
ถ้าช่วงผมปั๊มพวกนี้ผมจะไม่ดื่มนะครับเข้าใจครับตัวนี้จะไม่ดื่มเลยครับคือบางทีก็ยังหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้ว่าครับมันเป็นที่อะไรข้าวเราก็ไม่หิวแต่ใจสั่นมือสั่นมันวิววิวใช่แต่ที่จะเป็นสาเหตุนั้นคือก่อนที่จะทำเราไม่ได้ยกมือว่าแต่จะบอกว่าจริงผมไปเจอมาครั้งหนึ่งไปเหนือท่านผู้ชมไปเจอเรียกรอยพระพุทธบาทเขาเพิ่งเจอนะฮะผมไปเนี่ยเพิ่งเจอได้ประมาณเดือนกว่าเองนะครับประทับอยู่บนหินจริงๆแล้วพี่ศิลาใช่ไหมผมก็ถ่ายคลิปมารู้กี่ร้อยกี่พันคลิปมือสั่นมือสั่นครับมันสั่นปิติมากเลยรถใจมันตื่นเต้นมากอ่ะแล้วบอกเฮ้ยทำไมเราเป็นอย่างนี้ทำไมมือเราสั่นทั้งที่จริงๆผมมันไม่เคยนะก็ไปถามหลวงพ่อคนนี้ว่าอ๋อมันเกิดอาการปิตินะฮะของพี่กิตผมว่ามันคล้ายๆอย่างนี้ครับครับมันมีการปิติมีการที่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราบอกไม่ถูกอ่ะครับไม่รู้จะพูดยังไงอันนี้ที่บอกถูกเพราะว่าเราพูดเนี่ยอาการพวกนี้เลยจะเกิดเสียวสันหลังวูบขึ้นมาวูบเย็นวูบคือคนที่เคยมีอาการนี้จะรู้กันแหละรู้จะว่าอ๋อมันเป็นอาการอย่างนี้เหมือนคนไม่เคยเป็นอ่ะพี่มันจะรู้ไหมถูกไหมฮะเหมือนอย่างเราเนี่ยว่าอ๋อเป็นอาการอย่างนี้เองจริงมันก็ทำอะไรได้หมดนะท่านผู้ชมนะฮะสติสตังครบนี่แหละแต่มันวิววิวแปลกๆเราจะไม่รู้สึกตัวอันนี้ไม่ใช่รู้สึกตัวแต่มันมีอาการแบบมันหิวมันเหมือนมันเหมือนมันตื่นเต้นน่ะมันจะตื่นเต้นแล้วเราหิวข้าวบางทีเราก็ไม่ใช่อ่ะมันอย่างนั้นไปกินอิ่มมันกินอิ่มเพราะว่าการที่เราจะผสมมวลสารพระเนี่ยครับเราจะต้องทานให้อิ่มกินให้อิ่มทำให้เพราะเดี๋ยวเราต้องนั่งอีกยาวอ่ะคือว่าพวกนี้มาทำแล้วผสมเข้าไปแล้วเนี่ยครับเราหยุดไม่ได้ต้องจบต้องอีกยาวงั้นต้องยาวใช่คือต้องเต็มที่นะครับพอเต็มที่เรียบร้อยดีแล้วถึงจะมาผสมมวลสารพอผสมเสร็จเนี่ยฮะเราจะทำการปั๊มลึกพุทลงไปแล้วคุณวสันต์เคยมาช่วยพี่กิจบ้างไหมทำเคยครับทำเลยอย่างเนื้อว่านนะผมถามคุณปู่ว่าชื่อว่านแต่ละอย่างมีพุทธคุณแบบไหนแต่ลองเล่าให้ฟังให้ผมคือจริงบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะฮะบางทีอาจจะบอกเคยได้ยินละว่านนู้นอย่างนี้บางทีความรู้มันแตกต่างจากกันถูกไหมครับอย่างเช่นอย่างกรณีอย่างเงี้ยเราก็คุยว่าอ๋ออย่างนี้ก็คืออย่างนี้พี่เชษฐ์บอกไม่ใช่พี่เชษฐ์รู้มาอย่างนี้แต่ถามว่าผมผิดเหรอผมไม่ผิดพี่เชษฐ์ผิดเหรอก็ไม่ผิดถูกไหมเพราะทุกคนรู้แตกต่างวันนี้ถ้าเรายิ่งรู้ที่มันมากขึ้นมันก็จะดีกว่านั้นนะครับเอาเลยคุณวสันต์สโลเต็มที่ถามหลวงปู่ว่านี่คือว่าอะไรครับหลวงปู่มหาปราบพุทธคุณด้านไหนครับหลวงปู่เล่าให้ฟังเลยครับหลวงปู่ทางด้านมหาอุดคงกระพันกันคุณใสได้ครับอันนี้คือมหาปราบมันมหาปราบเป็นเหมือนขมิ้นน่ะรู้จักแต่ละว่านน่ะครับครับกันแบบนี้แล้วจะเป็นกุมารทองพวกสบู่เลือดวันแสงอาทิตย์กุมารทองแสงอาทิตย์อะไรกันตอนนี้กำลังออกดอกกันดีละสบู่เลือดครับแต่กุมารทองนี่หลวงพ่อบอกไหมว่าเป็นอะไรช่วยอะไรบ้างช่วยเรื่องโชคลาภเอาคุณวสันต์คุณสโลเต็มที่เลยโชคลาภอะไรจำได้ครับเอาเลยพวกสบู่เลือดเนี่ยก็คือครับมันแก้คิดได้พวกนี้แล้วจะมีอย่างดอกทองก็เมตตามหานิยมมีเนาะค้าขายเสน่ห์โชคลาภครับจะอยู่ในอันเดียวกันหมดทั้งมหาอุดทั้งโชคลาภอยู่ตรงนี้เลยอยู่ในดอกทองเลยใช่ไหมอยู่ในพระองค์เดียวมันจะมีมหาปราบมีมหาปราบอยู่แล้วคือตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเรียบเรียงที่ชมฟังใหม่อยู่ก็ใส่กำลังย้ำให้เราฟังอยู่ว่าในองค์เดียวเนี่ยหลายอย่างเนี่ยเขารวมกันเนี่ยจะกลายเป็นพระองค์นี้ก็คือมีสรรพคุณหลายด้านว่าหลายด้านรวมกันแต่ตอนแรกผมกำลังบอกคุณท่านช่วยอธิบายเดียวว่านิดนึงถ้าเท่าที่จำได้หรือพี่กิจช่วยได้น้องโบช่วยได้ถูกไหมครับว่าพี่จำว่านอะไรออกมาได้คือถามว่าตรงนี้เนี่ยออกมาเนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วครับเพราะอย่างน้อยสุดนะฮะต่อให้ผมมีว่านทั้ง108ผมก็ไม่มีปัญญาทำได้เหมือนนี้พูดตรงๆถูกไหมฮะนี่เขาหัวฝนคือส่วนใหญ่อะเอาหัวฝนแล้วมาฝาตากแห้งอ๋อที่นี่ทำเองเลยใช่ไหมครับที่วัดทำเองนะครับเอาหัวสดมาทำที่วัดหนองสิงห์เจ็ดน้ำค้างเจ็ดราตีเจ็ดพระจันทร์นี่ตามสูตรโบราณตามสูตรเลยตามสูตรตามก็คือจะบอกว่าสำหรับที่นี่นะฮะไม่ได้ไปซื้อหัวว่านแห้งมาก็คือใช้หัวว่านสดแล้วก็มีการฝานนะฮะมีการพลีมีการทำพิธีแล้วก็ครับผมแล้วก็จะมีการเรียกว่ามาใช้ในการตากเจ็ดแดดเจ็ดน้ำค้างถูกไหมฮะเจ็ดราตีนะครับเราจะต้องมีในช่วงของพระจันทร์ครับครับตรงนี้กล้องพอจะจับได้ไหมครับว่าที่ทำพิธีตอนนั้นนะฮะตอนได้เราทำตอนกำลังหั่นว่านกำลังหั่นว่านกำลังหั่นว่านตอนหั่นเนี่ยหลวงพ่อมีสั่งไหมว่าคุณจะต้องแต่งชุดยังไงคุณจะต้องสวดอะไรหรือมากันเสนียดกันอะไรก่อนไหมหลวงพ่อได้เตรียมไว้ครับก็คือห้ามคนที่เป็นประจำเดือนเข้าใกล้หนึ่งคือห้ามคนมีประจำเดือนหลักอันที่สองก่อนที่
คุณวสันต์ก็ดีคุณกิจก็ดีเนี่ยจะไปช่วยกันหั่นว่านนี่นะฮะหลวงพ่อมีทำพิธีไหมเอามาผูกมือให้ก่อนมีครับครับเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมคือมันเป็นเรื่องที่แบบปลีกย่อยนะนะครับผมอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงคือหาว่าต้องวสันต์ขั้นตอนยกขันห้าก่อนที่จะไปขุดว่านก็ต้องทำพิธีต้องไปขุดว่านก่อนที่วัดผูกเองด้วยป่ะฮะก็มีส่วนขึ้นเองมีหลายช็อตครับอันนี้ต้องบอกครับเพราะว่าตรงหน้าที่เราอยู่ตรงนั้นมันสักแก้วนี่ครับที่ว่านเป็นพิธีแต่เป็นตรงว่านเหนือเป็นภูเขาเหนือเข้าใจฮะเพียงการที่จะเข้าไปเนี่ยพิธีขอก่อนนะแต่อันนี้จะเป็นก็แรกสุดก็เบิกใครก่อนถูกไหมอันนี้เขาเบิกใครเบิกก่อนครับเสร็จแล้วก็คนที่จะมาทำว่านให้หลวงพ่อเนี่ยก็ต้องขึ้นขันห้าก่อนถูกไหมครับพอขึ้นขันห้าเสร็จปุ๊บหลวงพ่อทำพิธีก็คือเหมือนกับผูกข้อไม้ข้อมือใช่ครับก็คือเหมือนเขาเรียกว่าถ้าเรียกเหมือนครอบมือนะฮะเหมือนลามก็คือครอบลามอะไรเงี้ยนะฮะก็คือครอบมือก่อนถูกไหมฮะพอจะรู้คาถาครอบมือหลวงพ่อไหมผมก็แอบเจาะไปเรื่อยท่านผู้ชมพอจะทราบไหมคาถาครอบมือหรือครอบมงกุฎพระพุทธเจ้าไหมอิติปิโสวิเศษอีกอะไรไหมเนี่ยท่านมีคาถาอยู่แต่บางทีเราอัดคลิปไม่ทันแล้วผมต้องมาท่านมีต้องมานั่งแกะเอาคือจริงๆที่ผมถามเนี่ยผมอยากรู้แล้วก็มันคือความรู้ถูกไหมฮะต่อให้ผมรู้ว่าหลวงพ่อกล่าวอะไรไปบ้างคำที่ออกจากผมหรือจากพิศิละก็ไม่เหมือนหลวงพ่อเพราะว่าการปฏิบัติมันแตกต่างแต่ถ้าเรารู้เราสามารถที่จะจดบันทึกกันเหมือนที่พิศิละพยายามที่จะแกะถูกไหมฮะแกผมเวลาทำผมต้องมาแกะการจดบันทึกตรงนี้เนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งถูกไหมฮะเพราะต่อไปเนี่ยเวลาเราไม่อยู่หลวงพ่อไม่อยู่เนี่ยลูกหลานบางทีบางคนที่เขามีสัญญาเก่าๆถูกไหมฮะพี่เขามาเจอกระดาษแผ่นเดียวเนี่ยเขาได้นะถูกไหมฮะไอ้พวกเราเนี่ยต่อให้หลวงพ่อเป่าหัวเราพูดพูดนะก็อาจจะไม่ได้ด้วยซ้ำผมพยายามเก็บบริบทพวกนี้อยู่นะฮะก็เดี๋ยวต้องไปรอดูอยู่ในหนังสือของบุญดาแต่ตอนนี้ผมยกขันห้ากับหลวงปู่หลวงพ่อเนี่ยครับเป็นไงบ้างบางท่านรับเป็นติดเนี่ยคือฟังไม่ออกเป็นภาษาอะไรจะเป็นเขมรหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเขมรโบราณเนี่ยเป็นการท่านพอเรายกขันเนี่ยท่านจะรับอยู่พักใหญ่เลยนะให้เจอตอนนี้อยู่พักใหญ่คือรับเป็นศิษย์ครับแต่ฟังไม่ออกว่าท่านชอบอะไรอะไรแกไม่ออกอ่ะไม่ออกครับแล้วยิ่งบางทีท่านพูดแบบเบาๆด้วยบางทียิ่งจังฟังกันไม่รู้เรื่องบางทีเคยถามท่านหลายๆเรื่องนะท่านไม่ตอบท่านยิ้มอย่างเดียวครับคือเราไม่รู้จะถามท่านยังไงถ้าท่านไม่อยากจะตอบหรือท่านไม่ตอบถามยังไงท่านก็จะไม่ตอบผมโชคดีนะก่อนเข้ารายการท่านตอบปกติหลวงพ่อจะไม่ค่อยพูดนั่งคุยกับหลวงพ่อจะไม่พูดจะยิ้มอย่างเดียวหลวงพ่อครับผมเดี๋ยวกล้องมาจับนิดนึงครับผมไม่ยอมให้ม้วนเพราะผมอยากเห็นลายมือเห็นอักขระว่าท่านลงนะลงอะไรเรื่องอะไรอะไรอยู่ในนี้แต่ของอย่างของวิกฤตเนี่ยวิกฤตนี้เขาก็ไปอุดด้วยความศรัทธาอุดผงอุดจีวรอะไรตรงนั้นก็จะเป็นอย่างนี้แบบนี้คือแบบก็มาอย่างนี้ครับเอานอกประเด็นนิดนึงผมเคยเจอตะกุดหลวงพ่อเพี้ยนครับหลวงพ่อเพี้ยนมาเกิดเงินเยอะเลยครับผมแล้วผมก็ไปได้แผ่นมาหลายแผ่นผมก็นั่งแกะไปแกะมาแกะไปอันนี้มันปฏิโมกข์เนี่ยแต่จริงจริงๆก็มาจากอย่างนี้ทั้งนั้นแหละครับมาจากปฏิโมกข์ท่านทำในพรรษาแล้วกลายว่าตะกุดท่านเนี่ยคือ227เนี่ยจะเขียนตั้งแต่1จนอายันตุโภลงมาจนถึงสุดท้ายกี่แผ่นก็ว่ากันไปแล้วจริงๆแต่ละแผ่นก็ไม่เหมือนกันผมก็พยายามจะไปแกะจะไปแผ่นนี้ลงพอพี่นะผู้หญิงผมก็เริ่มคิดถึงตะกุดตะกุดที่ผมได้มาเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ละแผ่นเออเนาะอย่างผมได้ตะกุดของหลวงพ่อพิษขมังอ่ะนะฮะเขาครับเขาจะมีก็จะมีเขาเรียกตะกุดอยู่ประมาณ108อะไรเงี้ยแล้วนี่สำหรับลูกศิษย์เขาโดยเฉพาะนะผมได้มัน1อันน่ะอ๋อแปลว่าไม่รู้ใครได้อันไหนอ่ะผมอาจจะได้อีกทีโซก็ได้อ่ะใช่คล้ายๆอย่างเงี้ย108เขาก็จะลงอีกแผ่นหนึ่งสี่แผ่นหนึ่งจนถึง108ไงก็เพราะว่าพุทธคุณ56ธรรมคุณ38แล้วก็สังคุณ14รวมนี่เห็นไหมคือท่านผู้ชมถ้าใครดูรายการเราเนี่ยคุณจะเสียโอกาสไปมากความรู้นะเนี่ยอันนี้เมื่อกี้ครับเมื่อกี้ฟังสันก็หยิบจับดูอยู่อ่ะผมให้ท่านผู้ชมดูอีกทีนึงนะครับสำหรับขุนแผนรุ่นนี้นะครับอันนี้เขาเรียกเนื้ออัมพันครับเนื้ออัมพันเรียกว่าเนื้ออัมพันแต่จริงๆแล้วเนี่ยเอามาจากของ
ยางต้นตะเคียนต้นตะเคียนใช่เนื้ออัมพันเก่งนะตอนแรกเขาบอกอัมพันปุ๊บผมไปคิดถึงนู่นเลยเป็นอัมพันของต่างประเทศอ่ะที่มันแพงๆกันก็คือยางไม้นี่แหละตัวเดียวกันมันแต่เป็นอายุนานแต่ตัวนี้เขามีอายุนะคะเพราะว่าก่อนที่จะได้มานี่คือขุดรู้จักต้องบอกว่าเล่นของผู้นี้อยู่มันแพงทำพันต่างประเทศจริงมันต้องมีแมลงมันต้องมีแมลงแต่อันนี้มันไม่ใช่อันนี้มันเป็นพูดยังไงว่าก็คือว่าเราใช้ยางไม้นะฮะมาทำนะฮะก็คือยางไม้คืออัมพันธ์อย่างหนึ่งซึ่งอย่างเนี้ยผมบอกว่าเก็บไปนานๆท่านผู้ชมสมมุตินะฮะอีก100ปี1000ปีก็คืออย่างนั้นแหละถ้าอย่างนั้นถูกมั้ยฮะคือว่ามีราคาแพงก็คืออย่างนั้นครับอันนี้คือก้อนของอัมพันธ์ที่ยังไม่ได้หุงยังไม่ได้เล็กๆหุงไม่ได้หุงนะอันนี้เป็นอัมพันธ์ยังไม่ได้หุงแล้วก็มาใส่บล็อกขึ้นมาใช่นะครับอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นวัตถุอัฐานนะสุดยอดนะก่อนก็ดูอาถรรพ์เป็นก้อนก่อนที่เราพี่ศิระยังมีเหลือไหมครับผมก็เริ่มถ่ายในรายการเดี๋ยวต้องถามนะคืออย่างเงี้ยคือจริงๆบอกคือจริงๆบอกว่าอย่างกรณีคือยังเหลือไม่เหลือค่ะแต่เหลือไม่มากอาจจะเก็บไว้เพื่อไว้เป็นต้นแบบอยู่ที่ผมเนี่ยเก็บได้นานถามพี่กิตนิดนึงอัมพันธ์นี่พี่กิตทำด้วยหรือเปล่าครับอัมพันธ์นี่ผมไม่ได้ทำครับเป็นอีกฝ่ายนึงหรอกครับฝ่ายนี้บอกทางฝ่ายทางนี้ครับท่านทางไหนฮะน้องโบทำแหละครับกับน้องวสันครับทำยังไงรู้ไหมตอนทำรู้ไหมทำยังไงก็คือเล่าให้ฟังนิดนึงครับตัวเนี้ยครับขูดออกขูดจากยางไม้เอาง่ายๆขูดยางไม้ออกครับแล้วก็ขูดผิวออกก็ขูดผิวออกแต่เป็นสีใสๆใสคือมันพอพางตัวอัมพันธ์พอพางตัวไว้ใช่ไหมล่ะครับพอเป็นสีใสๆปุ๊บเราเอามาต้มทำมาต้มผ่านความร้อนแล้วแต่ละความร้อนจะต้องได้ด้วยนะความร้อนต้องได้ความร้อนไม่ได้จะดำเขามาเทใส่แม่พิมพ์ตัวนี้แม่พิมพ์วงแผ่นน่ะแล้วก็รอเวลาให้แห้งแป๊บสักพักนึงครับออกมาไม่ใช่ว่าจะเทง่ายนะเราต้องหล่อน้ำเย็นไหมฮะไม่ต้องหล่อไม่ต้องหล่อเลยค่ะไม่ใช่ว่าเทง่ายครับครับความร้อนต้องได้อุณหภูมิต้องได้คือเนี่ยเราต้องหล่อด้วยเตาแก๊สแบบนี้กันเลยทีเดียวครับชั่วโมงนึงได้4องค์3 4องค์นึงอืมครับแต่จริงๆผมชอบนะเพราะว่าคือจะบอกว่าอย่างที่อยู่บ้องอยู่เนี่ยเราก็เห็นบ่อยถูกไหมฮะแต่เทคนิคอันนี้มันแบบโอเคอ่ะทำยากมากโอ้โหสุดยอดนะพี่ก็เพิ่งจะมีมั้งผมเพิ่งเห็นนี่ไงผมถึงมานั่งคุยผมบอกได้ว่าเพิ่งจะไม่ใช่ทำง่ายนะครับอันนี้คือมีบ้านหนองขีเนี่ยเพิ่งจะมาทำมันเป็นวิวัฒนาการใหม่ล่าสุดเลยนะคือถ้าเกิดแบบทั่วไปผมบอกจริงเนี่ยนะถ้าเป็นอย่างนี้นะพี่แกเล่นเรซิ่งก็ได้ใช่จริงไหมเราพูดถึงหลักความจริงนะว่าบอกอัมพันอาจจะเรซิ่งก็ได้แต่อันนี้เนี่ยเขาเอาจากอัมพันเป็นก้อนๆ ก็คือขูดมาใสๆแล้วมาหล่ออันนี้ทดสอบได้เอาวางไว้หน้ารถถ้าเป็นเรซิ่งไม่ละลายแต่ตัวเนี้ยละลายเขาจะละลายจะเป็นน้ำจะไปลองทำไมทีแรกผมแค่จะลองนะผมจะคิดว่าเขาไม่เชื่อไงด้วยความที่เราก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าเขาจะลองได้ไหมไอคนนี้เก่งนะเป็นช่างชาวบ้านแหละเราก็เป็นคนชอบลองอยู่แล้วก็เป็นช่างชาวบ้านทั่วไปไหมครับคนที่ทำเนี่ยในครับทำที่ทำเองเป็นสองคนสูตรส่วนหลวงปู่เลยค่ะเป็นหลวงปู่สอนเป็นลูกศิษย์ของคือต้องพ่อคือจะเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อหลวงพ่อน้อยก็คือหลวงพ่อต้อมเนี่ยหลวงพ่อต้อมเป็นคนทำให้หลวงปู่คือข้อมือข้อเหนียวต้องได้นะเดี๋ยวเอาใหม่ว่าสำหรับพระอัมพันธ์รุ่นนี้ใช่ไหมครับหลวงปู่เราเป็นคนสอนหลวงพ่อต้อมก็อาจารย์ต้อมง่ายๆนะฮะแล้วอาจารย์ต้อมก็เลยมาสองคนเนี่ยเป็นศิษย์ซ้ายขวาเนี่ยมาช่วยกันทำแล้วโดยที่มีสูตรของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อสำราญแล้วเนี่ยให้มาโอ้สุดยอดนะจริงๆนี่มันคือวิวัฒนาการอย่างนึงพอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะไปผ่านหลวงพ่อสำราญเนี่ยปกติอันนั้นอีกเรื่องนึงไงไอ้ตรงนั้นเราไม่ซีเรียสละถูกไหมฮะแต่ตอนทำเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายค่ะถูกไหมฮะไม่ง่ายครับคืนแล้วต้องทำเฉพาะกลางคืนนะคะเข้าใจกลางวันทำไม่ได้กลางวันทำไม่ได้ไม่เป็นองค์เลยทีเดียวทำกลางคืนได้ไม่กี่องค์มันร้อนแล้วมันไม่จับตัวไงไม่จับมันไม่จับตัวต้องแบบให้ความร้อนมันได้มันหนึ่งได้ที่ถึงเทได้คือแบบจีนอ่ะที่เราบอกว่ายิ้มหยางอ่ะต้องสมดุลครับตอนนี้เราทำร้อนต้องอยู่ในกลางคืนยิ่งสวยยิ่งสวยมันยิ่งใสด้วยสิใช่มันเย็นเพราะว่าสิ่งอย่างนี้มันเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเรามีอัมพันธ์อยู่แล้วมันหลอมได้ไหมถ้าไม่เอายางนี้ก็น่าจะได้นะนะเพราะว่าผมไม่ได้เคยคือยางไม้ก็คือยางไม้เหมือนกันใช่ยางไม้เหมือนกันครับแต่อายุมันต่างกันเนี่ยอายุมันต่างมันอาจจะใช้เวลาแต่นี่คือต้นตะเคียนเพราะอันนั้นมันแข็งมากแล้วล่ะใช่แล้วผมว่าอันนี้มันโอเคแล้วล่ะอันนี้ถ้าอยู่ของฝาแก้วอ่ะตรงนั้นอ่ะทั้งตะเคียนทั้งพยุงท
ทั้งมันมีหลายอย่างนะลงไม้ใหญ่พยุงอย่าไปพูดถึงค่ะพยุงอย่าไปพูดถึงอันตรายนั่นแหละเขาตอนนี้ตัดได้แล้วปลูกในที่เราตัดได้แล้วกฎหมายออกมาแล้วกฎหมายใหม่แล้วครับถ้าปลูกในที่เราตัดได้แล้วครับแต่พอจะมาเป็นก้อนเป็นแข็งเป็นยาเป็นแข็งไม่ต้องพันได้ใช้เวลาใช้เวลาแล้วของมันอยู่ใต้ดินครับถ้าเขาจะให้เขาจะผุดขึ้นมาเองยางนี่แหละใช่หลวงพ่อท่านจะพาไปเก็บของพวกนี้มีครับมีแล้วตอนหลวงพ่อพาไปเก็บเนี่ยหลวงพ่อทำพิธีอะไรก่อนไหมท่านอาจจะทำนะแต่เราไม่รู้ไม่เห็นเรามีหน้าที่ขุดนี่ท่านผู้ชมพวกนี้ไม่เก่งเลยพวกนี้ไม่สู่รู้เนาะพวกนี้อาถรรพ์เราไม่ง่ายหรอกเล่นกลางคืนเวลาอาถรรพ์อ๋อเวลาจะเรียกไปใช่ไหมใช่เอ้ยประสานมาโบมาสมมุติพาตามหลวงพ่อมาชี้ไปปุ๊บขุดเจอชี้ไปขุดเจอเพราะมันไหลลงข้างล่างอ่ะแล้วก็ให้ไปขุดจากที่เขาแบบเขาไหลมาแล้วอ่ะไหลมาครับผมปุ๊บมันไม่ง่ายนะยังเหลือไหมฮะในที่ว่าตอนนี้ยังมีเหลือไหมครับมีค่ะแต่อาจจะไม่คือจะบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ที่ผมถามเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะส่วนหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้กำลังหาเงินเพื่อจะสร้างนะฮะสร้างโบสถ์ใช่ไหมสร้างอุโบสถเลยใช่ไหมครับคือตอนนี้วัดเนี่ยอุโบสถเก่าก็เป็นสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งเก่าครับให้ดูนิดนึงนะครับเนี่ยสิ่งไม่ใช่ไหมอันนี้คือสิ่งเก่าอันนี้คือที่เก่าอันนี้ภาพด้านบนนะคะเป็นสิ่งเก่าครับภาพนิดนึงเก่าเห็นชัดไหมฮะเห็นชัดนี่คือโบสถ์เหรอครับใช่ใช่ค่ะอันนี้โบสถ์หลวงปู่ตั้งแต่หลวงปู่อยู่มาเลยผมพูดไปแล้วก็บาปอันนี้คือเหมือนที่เก็บของพูดตรงๆถูกไหมฮะแต่ทางภาคอีสานเขาจะเรียกสิมสิมนี่แหละจะบูรณะตรงนี้แหละจะบูรณะตรงนี้เอาบูรณะไม่สร้างใหม่สร้างใหม่คือจะทำตรงนี้ที่เดิมสร้างที่เดิมแล้วรื้อตรงนี้รื้อตรงนี้ออกคือผมก็กำลังมองอยู่เสียดายนะผมไม่ได้สร้างที่อื่นแทนนะอันนี้เก็บเป็นผมกำลังมองอยู่ว่าเราจะทำยังไงเพื่ออนุรักษ์น่าจะสร้างอื่นนะผมว่าแล้วด้านในผมเคยเข้าไปดูมีอะไรนี่ค่ะอันนี้ด้านในอันนี้เป็นด้านในหมดด้านในโอ้ง่ายๆเนาะคือเรียบๆค่ะมีครับเหมือนกับที่ไปอินเดียที่หลวงพ่อดำอ่ะใช่แค่นี้เล็กๆเข้าไปแล้วก็ไปไหว้ได้เลยมาลงพ่อองค์ดำตรงนั้นเลยเหมือนกันเลยใช่ไหมไม่มีอะไรเลยองค์เดียวครับคือจะบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าวันนี้เนี่ยเรามาคุยเนี่ยสร้างวัดจริงๆนะค่ะอันนี้ถือว่าสร้างจริงนะเพราะจริงเก่ามากเลยค่ะสิมันนั้นคือจริงๆผมว่าก็ฝนตกก็คงรั่วแหละรั่วนะฮะน้ำก็คงกระเซ็นเข้าไปได้หมดละเพื่อนแตกมาแล้วนี่ต้องใช่แล้วก็มันต้องซึมขึ้นมาได้อ่ะอันนี้ที่ต้องเปิดตัวท่านเพราะกรณีนี้ก็ต้องเนี่ยข้อสำคัญท่านผู้ชมแต่ที่ผมกลัวนะหลังจากเปิดตัวไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวพวกทีมนักสร้างเลยเตรียมเลยพอรู้มาอะไรอย่างเงี้ยจะเข้ามาเลยไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดคุณมาด้วยจิตใจที่เป็นธรรมคุณมาด้วยอันนี้เราพูดตรงๆนะฮะก็จะยินดีแล้วแหละว่าเรามาช่วยกันสร้างวัดนะฮะสร้างวัดช่วยกันครับผมนี่คือสิ่งเก่าท่านผู้ชมคือโบสถ์เก่าใช่ครับแล้วตอนนี้กำลังจะสร้างใหม่กำลังจะสร้างใหม่แต่ผมว่าลองคุยกับหลวงพ่อดูเพราะว่าถ้าจุดอื่นดีไม่ก็คือของเก่าเสียได้นะมันในวัดอ่ะมันคือสถานที่ของเราอาจจะน้อยคือไม่สามารถที่จะไปตรงอื่นได้ค่ะเพราะมันเป็นวัดกลางหมู่บ้านอ๋อไปไม่ได้แล้วล่ะซ้ายเต็มขวาเต็มแล้วล่ะถ้าอยากให้สร้างจริงก็ช่วยกันหาเงินซื้อที่ใหม่แล้วที่หลังเลยนั่นแหละเข้าใจว่าบริเวณโบสถ์เนี่ยต้องมีอะไรสักอย่างต้องมีฝังอยู่แล้วครับพ่อท่านถึงไม่สามารถที่จะจะต้องการตรงนี้คิดว่าต้องมีอะไรสักอย่างนึงนะใต้ดินคือด้านหลังอ่ะเขาตรงนี้มีลูกนิมิตอยู่แล้วล่ะแต่เราต้องไปเสิร์ชถอนเป็นสี่เหลี่ยมมาสมัยก่อนใช่ลูกนิมิตของเก่าจริงคือสี่เหลี่ยมของเก่าจริงๆที่เรารู้จักตรงเรายังไม่เห็นลักษณะเราเลยไม่รู้นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะขุดก็ง่ายเพราะว่าถ้าจะขุดลูกนิมิตเพราะว่าตัวสิมหรือตัวโบสถ์หรือตัวเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าจะต้องอยู่บริเวณตรงไหนเราวัดใช่ฮะครับบูไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะผู้ชมนะฮะผมบอกว่าตอนนี้เนี่ยหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมถ้าเกิดเรามาทำมือกับหลวงพ่อเนี่ยก็คือเราได้ทั้งพระที่มีวัตถุมงคลที่แบบเขาเรียกว่าผมบอกว่าสุดยอดแล้วอย่างนึงนะฮะอันที่สองได้สร้างวัดจริงๆนะฮะเพราะว่าวัดยังขาดแคลนนะหลายๆที่วัดมีอะไรเหลือแล้วอ่ะโอเคเราก็ร่วมกันได้แต่ว่าอันเนี้ยขาดจริงๆอันนี้ไม่มีอะไรเลยเพราะดูจากโบสถ์เมื่อกี้เนาะมันลำบากนะลำบากฝนตกฝนอะไรเนี่ยลำบากได้วัตถุมงคลด้วยได้ทำบุญด้วยก็แล้วแอบฟังกันจากตรงนี้เหรอที่เวลาหลวงพ่อสวดไม่ใช่นี่มีรูเยอะแยะทำไมไม่แอบดูพวกนี้มองไม่เห็นเหรอเพราะต้องสวดเฉพาะกลางคืนแล้วอย่างนี้จะมองเห็นเหรอคะอ๋อแล้วท่านจุดไฟไหมไม่ค่ะเทียนเล่มเดียวเทียนเล่มเดียวไปแอบจิตสปอนไลท์ไปดิต้องใช้วิธีการแอบฟังเข้าใจคือจริงๆมันคลาสสิกนะ
นะแบบจะได้รู้นะฮะท่านก็ไม่ให้ใครเข้าไปท่านก็จุดเทียนนี่แล้วลูกศิษย์ทั้งหลายอยากจะรู้ก็ต้องแอบให้ผมให้ดูรูปนิดนึงเวลาท่านทำพิธีนะท่านผู้ชมรูปอย่างเงี้ยฮะแอบท่านทำพิธีจริงๆมันคลาสสิกนะคิดดีๆนะเออดีเนี่ยค่ะแล้วท่านพิธีดูสิคะเนี่ยเงียบเล็กๆเนี่ยตายพิเศษแค่นี้แหละเทียนเล่มแค่นั้นน่ะเทียนเล่มมันตรงนี้อ่ะเรามาคุยถึงคุณแผนองค์อื่นบ้างนะครับจากที่เห็นอยู่บนนี้นะฮะอยากให้กล้องจับนิดนึงว่ามีอยู่หลายเนื้อนะฮะตอนนี้ผมรู้แล้วล่ะคุณแผนตอนนี้ฝีมือพิกิจละชุดนี้ชุดนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นชุดที่กดเรากดกันตั้งแต่พี่ที่จะตั้งยืนหน่อยได้ไหมฮะตั้งแต่วันที่10กุมภาครับเห็นไหมฮะแป๊บนึงนะฮะอยากให้ท่านผู้ชมดูจริงๆคำว่าขุนแผนก็คือเป็นห้าเหลี่ยมใช่ไหมฮะก็เหมือนกันแล้วก็มีองค์พระอยู่ตรงกลางใช่ไหมฮะเป็นพระปางอันนี้เราสะดุ้งมาเพราะจริงๆขุนแผนนี่มีสองปางคือสมาธิกับสะดุ้งมาอ๋อถ้าไม่สังเกตนะครับก็คือจริงๆก็คือพระซุ้มหนึ่งแก้วครับพระซุ้มหนึ่งแก้วพี่ศิระเล่าให้ฟังนะว่าซุ้มหนึ่งแก้วเป็นยังไงครับเราเคยคุยกันอยู่นะพระซุ้มหนึ่งแก้วนี่ก็คือพระพุทธชินราชเหล่านี้เองที่จะใส่ซุ้มข้างหลังหนึ่งแก้วประวัติก็อย่างที่เคยกล่าวถึงนะฮะว่าพระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุขนะฮะในสัปดาห์ที่4ที่รัตนคัลลัตเจดีย์เนี่ยครับคือเจดีย์แก้วที่เทวดานิมิตให้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นั่นเพื่อพิจารณาอภิธรรมจิตคัมภีร์ครับเพื่อโปรดพระพุทธมารดาในสัปดาห์ที่7ซึ่งเราเคยคุยกันในประเด็นนี้ยังเกิดคติธรรมของในการสร้างพระทรงหนึ่งแก้วนะครับครับผมอันนี้ถ้าเราพิจารณาเนี่ยเรื่องการจัดสร้างเนี่ยรวมน่าจะ789องค์ประมาณ7ของหลวงพ่อสร้างองค์สร้างแต่ละอย่างมังกรพญามังกรสร้างแต่ละอย่างผมบอกได้ท่านชมแล้วไม่ใช่ว่าไม่จะสร้างไปเยอะอะไรประมาณไหนไเราต้องดูเลิกดูยามแล้วดูเรากดกันแล้วก็แจกกันในผู้ช่วยผู้ร่วมงานครับผมในอีกส่วนหนึ่งครับผมครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็ให้ถวายท่านไปเพื่อให้ชาวบ้านเขาได้ทำบุญงานอ๋อครับดังนั้นพระชุดนี้ตอนนี้เราไม่รู้จะสืบสอดตรงไหนนะว่าไปอยู่กับใครมั่งอะไรมั่งก็ส่วนใหญ่ก็จะบรรดาลูกศิษย์แต่จริงๆจะบอกว่าอย่างกรณีที่อยู่ในคลิปในอะไรที่ผมพูดกันเมื่อกี้นะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวจบรายการเราเนี่ยเดี๋ยวดูกันได้เลยนะฮะเดี๋ยวทางสัทธาคมนะฮะเพจเราเนี่ยก็จะไปแชร์คลิปเก็บไว้อีกทีนึงคือเราเคยลงแล้วล่ะพูดตรงๆนะฮะผมถึงบอกเคยเห็นไงฮะพระคุณแผนชุดนี้แหละใช่ไหมครับใช่ครับนะฮะที่เป็นที่ว่าอยู่ในคลิปที่ว่ายิงแบบคุณแผนหนึ่งนัดอ๋อนั้น1ใช่ไหมอันนี้รุ่นไหนครับคือรุ่น1นัดเนี่ยคือรุ่นนี้ครับเขาเรียก1นัดผมเรียก1นัดคนเรียก1คุณนัดครับคือต้องไปดูในคลิปทำไมถึงเรียก1นัดเพราะยิงแล้วจริงๆผมนึกว่าตอนแรกเขาฆ่านะเอ้ยแต่พระทำไมไหลตอนแรกผมดูอ่ะผมดูว่าพระไหลหนีลูกปืนทีแรกผมเขาฆ่าเหรอมันไม่หนีแต่จริงๆมันไม่ใช่ถึงยิงโดนแล้วไหลออกมาโดนแล้วไหลออกมาโดนคือทีแรกพอยิงปังผมไม่โดนพอมาดูคลิปอีกทีมาดูอีกทีนึงโดนก็โดนนี่ดูสโลว์โดนครับเนี่ยโดนช่วงเนี้ยประมาณโดนยอดตรงนั้นน่ะยอดสูงแต่ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ครับองค์นั้นไปแล้วครับเพราะว่าองค์นั้นโดนประมูลไป 250,000 ครับครับหาเงินสร้างวัดทั้งหมดสร้างวัดเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้มันต้องใช้ปัจจัยถูกมั้ยฮะองค์คุณแผนตอนนี้ให้เช่าอยู่เท่าไหร่ครับที่วัดตอนนี้ฮะตอนนี้ล่ะคะครับเหลือไม่เนี่ยยังเหลือโอ้โหรุ่นนี้ไม่เหลือจริงๆนะไม่เหลือนะไม่เหลือฮะต้องไปก็ไปโทรทำไมก็ต้องไปสืบต่อพวกที่มีฮะตามเพจที่วัดก็ต้องพบพี่ศิราค่ะพบพี่ศิรามีเยอะที่สุดคือเอาสารภาพผมเอามาถ่ายรูปทำงานครับชุดแรกก็ผมถ่ายแล้วชุดที่สองเนี่ยผมก็ถ่ายแล้วแต่ยังไม่ลงคลิปดงนู้นเดียวอะไรเนี่ยผมถ่ายแล้วแต่เนี้ยประมาณว่าผมก็ยังไม่ได้จัดเซตอะไรมากเพราะว่าเราทำงานไม่จบยังเนี่ยอย่างพี่กิจเนี่ยเขาจะรู้เนื้อดีเลยอะไรนะมันรู้มาตุ้มอะไรของเขาอะไรนู่นนี่มันมีหลายๆอย่างหลายๆมันมีหลายๆเนื้อก็อย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวน้องโบยังมีเหลือไหมล่ะรุ่นนี้เหรอคะเหลือแต่ไม่มากแล้วค่ะไม่น่าจะถึง10น้องโบใช้เฟซบุ๊กอะไรอยู่ครับก็ใช้ชื่อเติมรัตน์นี่แหละค่ะชื่อเติมรัตน์นามสกุลครับเจนชัยค่ะเจนชัยครับก็คือท่านผู้ชมถ้าเกิดสนใจนะก็ติดต่อเติมรัตน์เจนชัยเจนชัยหรือน้องวสันต์มีไหมมีครับครับวสันต์ชื่ออะไรใน Facebook ครับอาซุกิโตะญี่ปุ่นเหรออาซุกิโตะไม่ใช่อาซุกิโตะอ๋ออาซุกิโตะจิโตะคือคำนี้ผมพูดกันไม่ได้หยาบๆนะคืออาซุจิคืออาซุจิเลยแล้วก็โตเลยก็ขอกับชื่อวสันต์น่ะและอาซุจิโตจริงๆคำว่าอาซุจิโตไม่มีในคำบาลีนะ
ไม่มีฉายานี้แต่โดนตั้งให้โดนตั้งให้ครับก็ง่ายๆท่านผู้ชมอสุจิโตก็ลองถามกันดูนะฮะพี่กิจยังมีเหลือไหมล่ะเผื่อใครจะถามพี่ในนั้นนี่มีรุ่นนี้พี่คือผมมั่นใจมีไม่เท่าไหร่มีไม่เท่าไหร่ว่าทั้งสามท่านนี่นะฮะก็คือว่าเงินทองเนี่ยเข้าวัดนะฮะไม่ต้องอย่าลืมนะว่าก็มากับหลวงพ่อนี่แหละนะฮะผมเห็นกันอยู่แค่นะก็อย่างที่เห็นโบสถ์แล้วค่ะใช่คือท่านผู้ชมเห็นโบสถ์แล้วเนี่ยเฮ้ยมันได้อ่ะคือเราพูดตรงๆนะฮะแล้วที่สองคือว่ามีประสบการณ์แล้วอ่ะถูกไหมฮะแล้วก็ที่สำคัญคือเอามาแจกตะกุดครับตะกุดเขาเป็นมาแจกตะกุดขาดนะอาตะกุดไม่ได้แจกมีคนแผนรุ่นนี้ที่มาทำครับเป็นคุณทองคำนะครับโค้ชทองคำครับชุดนี้เขาเรียกว่าปิดบล็อกอันนี้สร้างแค่ปิดบล็อกแค่99ปิดบล็อกสร้าง99องค์แล้วก็ทุ่มบล็อกเลยแล้วทำลายทำลายบล็อกเลยครับผมมีแค่99องค์99องค์นะครับเป็นทองคำครับหรืออย่างของหลวงพ่อเองนะฮะที่เห็นอยู่อันนี้ผมเรียนจริงท่านผู้ชมตอนคุยนะตะกุดท่านก็ไม่ธรรมดาอะคุณแผนนี่ทีนึงก่อนละอันนี้องค์ที่แขวนประจำอยู่นี่ครับสายนี้ก็จะใส่คุณแผนคุณแผนครับอันนี้หลังตะกุดทองคำครับไม่เป็นไรฮะนะครับก็คือคุณแผนเนี่ยด้านหลังเป็นตะกุดทองคำอนาคตจะใช้แบบโบคุณแผนแบบพวกผมแล้วอันละใช่ใครใกล้เพราะว่าเขาทองคุณแผนบอยคุณแผนครับคือถ้าเกิดว่าบอยคุณแผนออกมาเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่ใครนะโบคุณแผนอยู่แถวนี้นะแล้วมันมีบอยหนึ่งบอยสองนะเหมือนดูไม่หอมอ่ะนะบี 1 บี 2เนี่ยมี2อันนี้2เมื่อกี้2ไปแล้วใช่ไหมครับอันองนี้อันนี้เป็นปิดตาใช่ไหมครับเป็นปิดตาอันนี้มันจุกปูนิดนึงมันจุกปูครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เห็นชัดนะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหารูปแผลให้ดูเลยค่ะตอนเอาอย่างนี้เลยจริงจริงจริงคลิปก็อยู่ในนี้ก็มีคลิปในนี้มีแต่การทุกหัดตอนทุกหายรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างมีคลิปตอนทุกหายก็มีอยู่ในนี้เป็นยังไงเวลาไปทดสอบแล้วไม่เรียกทดสอบครับดูไปขอชมบารมีขอชมบารมีเป็นยังไงคือปิดตาชุดนี้บอกตรงๆว่าเราขอชมมาพอแล้วไม่กล้าจะไม่กล้าแล้วไม่กล้าแล้วคนยิงกลัวแล้วคือกลัวไม่เอาผมไม่เอานะแม่เพราะว่าต่างคนต่างกลัวว่าครับคือถ้าคนยิงคือรับจากพานครูวันหลวงพ่ออนุญาตจริงให้ชมจริงแต่คนรอบข้างรับโทษแทนจะต้องรับโทษแทนนะมีเรื่องนะครับมีเรื่องเล่ามีเรื่องนะเพราะว่าผมพูดอย่างนี้แล้วไม่ชมที่ต้องพูดอย่างนี้ก่อนเพราะว่าเผื่อว่าบางคนที่กำลังคิดที่จะชมบารมีแบบนี้เขาบอกแบบนี้นะคุณคิดดูก่อนว่าตัวคุณเองอาจจะรอดเพราะหลวงพ่ออนุญาตแต่คนรอบๆตัวคุณไม่รู้นะครับอยากให้คุณพิกฤตเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเป็นยังไงที่เจอกันมาครับคือครั้งแรกนะครับพระคุณแผนรุ่นนี้คือที่เคยออกรายการก็คุณเอกกับพระกะโลนั่นแหละก็ได้ไปทดลองเป็นคนลองขอชมบารมีมือยิงของเราประจำทีมงานพอผมได้กดประกาศมาแล้วเนี่ยกาแฟเขาอะพอดีจังหวะว่าไปจุดเตาแก๊สที่ท่าไหนก็ไม่รู้ปุ๊บใส่ใบหน้าปุ๊บเลยแต่ว่าแค่เจ็บไม่เป็นอันตรายมากมายเพราะหลวงปู่ท่านบอกแล้วว่าคนที่ยิงต้องขอใช้พายครูเรียบร้อยเนี่ยไม่เป็นไรแต่คนรอบข้างจะได้รับอันตรายคนที่ลองนะคนที่ลองครั้งแรกละนะครั้งแรกนะฮะท่านผู้ชมแก๊สบุ๊กขึ้นมานะฮะครั้งที่สองภรรยาของคุณเอกประภากาโลตะกุดครับท่านลองอีกท่านลองเอกบารมีทำเอกตอนทำอะไรตอนนั้นทำไงฮะยิงเหมือนกันยิงเหมือนเดิมสายนี่สายยิงท่านผู้ชมนะฮะกลับมาครับน้องโบครับพร้อมตีมือได้ยังไงโบนี้เหรอโบกับพากะโลโบกับพากะโลเอาโบกับพากะโลที่เป็นใครครับจำได้คุณมาริกาใช่ใช่ที่มากับก็ชื่ออะไรจิตละนะจิตละบาจิตละบาพร้อมทุบใส่ตัวเองใช่กำลังทำอะไรสักอย่างครับพอทุบใส่ตัวเองโบดีสิมันไม่ยิงอีกแล้วทุบใส่มือครับครับทีนี้เอกพากะโลเขาก็เลยบอกว่าต่อไปเนี้ยจะไม่ขอลองอีกตลอดต่อไปถ้าใครอยากจะขอชมบารมีก็ไปไกลๆก็ไปลองอันเนี้ยแล้วช่วยถ่ายคลิปให้ดูหน่อยใช่ฮะและอีกอย่างนึงพระเนี่ยคือพูดไปเลยว่าขอหลวงปู่เนี่ยลองได้ทุกองค์ถ้าคนอยากจะขอชมบารมีแต่เมื่อมีผลกระทบข้างเคียงหรือปืนแตกหรือครอบครัวได้รับอะไรสักอย่างนึงอันนี้ก็ตัวใครตัวมันต้องรับให้ได้คือจะบอกว่ามันก็มีเหมือนมีข้อแม้อยู่นะใช่ใช่ถูกไหมถ้าเกิดคุณรับกับข้อแม้ที่จะบังเกิดกับคนรอบตัวคุณได้คุณก็ทำไปถูกไหมฮะใช่ฮะเพราะอะไรเพราะจริงๆจะบอกว่าไม่รู้จะไปชมบารมีทำไมในเมื่อจริงๆตอนเนี้ยในคลิปก็มีแล้วก็มีให้ดูอยู่แล้วก็พอแล้วผมว่านะเพราะจริงๆแล้วก็โอเคอยู่
แล้วจริงๆจะบอกท่านผู้ชมว่าของดีอย่างเงี้ยแล้วยิ่งสร้างไม่เยอะไม่เยอะครับนะฮะตรงจุดเนี้ยสำคัญที่สุดนะครับแล้วยังมีผมยังเห็นมีเป็นรุ่นเงินยวงใช่ไหมครับนะครับเดี๋ยวเปิดไปได้ดูนิดนึงครับปิดตาเงินยวงครับท่านผู้ชมครับอันนี้มันมองยากมันเอฟเฟกต์อันนั้นดีกว่าอันนี้ดีกว่าเอาที่พี่ครับต้องแทนนะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่อันนี้จะเป็นปิดตาเงินยวงพิมพ์ใหญ่ผมบอกท่านผู้ชมนะก่อนเข้ารายการผมลองจับดูละพลังเขาเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกับทั่วๆไปนะฮะพลังจะแบบวิ่งเป็นเส้นนะฮะแล้วก็แผ่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ครับอันนี้จะเป็นพิมพ์เล็กพิมพ์เล็กเงินยวงเนี่ยไปหากันมาจากไหนครับไม่ใช่อยู่ใต้หรือฮะหรืออยู่ที่ไหนพิมพ์เล็กเป็นของเมืองเก่าโบราณเขาอะครับขึ้นมาเป็นก้อนเหมือนก้อนมันอยู่เป็นก้อนหินก้อนหินต้นครับเป็นเศษดินแล้วก็ต้องเอามาถลอมมาถลอมครับแล้วถึงจะถลุงออกมาใช่ถึงจะมาเป็นเงินยวงใช่ครับผมแล้วก็มาเทเข้าเบาอีกทีเพราะผมมีไงผมมีเก็บอยู่แล้วผมมีหินด้วยเลยใช่แล้วเขาจะมาถลุงอีกทีเพราะตอนนี้ผมตั้งอยู่หน้าก็คล้ายๆแบบเดียวถลุงทองนะใช่ใช่ลักษณะเดียวกันแล้วตรงเงินยวงเนี่ยเขาเรียกโอเคล่ะผมเข้าใจแหละว่ามีทุกอย่างของหลวงพ่อถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นเมตตามหานิยมหรือว่าอำนาจบารมีถูกไหมครับมีข้อห้ามสำหรับใครที่ห้ามใส่บ้างไหมไม่มีนะคะครับว่าตรงนี้ต้องถามนะเพราะอย่างกรณีผมเป็นหมอดูเนี่ยผมเคยเจอมาลูกค้ารายหนึ่งเนี่ยเป็นโรคเลือดผมบอกพี่ห้ามใส่ปลอดนะพี่เกี่ยวข้องปลอดเพราะมีผลต่อเลือดเขาถอดปุ๊บเขาก็อ้วนท้นสมบูรณ์ต่อแต่ตอนใส่ก็ผอมแห้งแรงน้อยนะเออแล้วทำไมเราไม่ใส่ปลอดจะได้ผอมเกิดอาการแบบคิดได้แต่มันมีโรคไงมันมีสารมันมีพิษกันอยู่ไงแต่เงินยวงไม่น่าจะเป็นเนาะไม่เป็นเงินยวงน่าจะเป็นเหมือนกับแร่บริสุทธิ์หรือสักอย่างนะครับผมตรงเงินยวงเนี่ยทำยากไหมใครเป็นคนทำทราบไหมก็นี่แหละครับอ๋อคุณภาษานี่ก็แหละภาษาเก่งไหมก็จะเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อน้อยก็คือทำอะไรครับต้อมจัดต้อมวัดอยู่ไหนได้อีกทีนึงผมจะได้ไปหาบ้างละพุทธอุทยานพุทธอุทยานอยู่ตรงไหนพุทธอุทยานเนี่ยอยู่สระแก้วครับสระแก้วครับอ๋อสระแก้วเหมือนกันนี่ท่านก็มาด้วยแต่ท่านไม่ได้เข้ามาอยู่ในรถไม่ได้รถครับแหมไม่บอกก็คือรถโต้คือเอาง่ายๆถ้าไปจากวัดป่าใต้อะเราวัดป่าใต้เราวิ่งรถผ่านวัดทับใหม่ใช่ไหมวัดทับใหม่พอไปเจอทางแยกตัววายเนี่ยอย่าตรงนะเพราะตรงมันจะเป็นคลองบุหรี่ใช่ไหมใช่คลองบุหรี่แล้วก็ตีขวาอะไรตีขวาขวาวิ่งไปอับอย่างนี้พูดอีกทีหนึ่งชื่อพุทธอุทยานเลยนะพุทธอุทยานมันไปทางเดียวกันน้ำตกปางธิดาแบบพุทธอุทยานมันแยกกันได้มันแยกกันน้ำตกปางธิดานะครับก็คือไปค้น Google เถอะนั่นเองก็ไปถูกอ่ะนะครับไม่ขึ้นครับเป็นวัดป่าสายปฏิบัติป่าเลยเป็นวัดป่าไม่มีไฟฟ้ายังไม่มีไฟฟ้าอย่างใช้โซลาร์เซลล์ใช้โซลาร์เซลล์เป็นสายปฏิบัติครับไม่มีไฟฟ้าก็ผ่านไปเนี่ยก่อนถึงวัดคลองอันโทประมาณสักกิโลมั้งสายมือเนี่ยจะเห็นศาลพระราชาป้ายพ่อเหลืองเราเดินตามรอยพ่อหลวงใช่ไหมนั่นแหละเป็นโครงการเลี้ยงของหมอในบ่อดินแล้วก็เลี้ยงเข้าไปถึงผมถึงบอกตรงเนี้ยมันมีจุดน่าสนใจใช่ใช่แล้วอย่างกรณีตะกุ่นนะท่านผมอยากรู้นิดนึงของสายหลวงพ่อเนี่ยมีมหาอุดด้วยเหรอครับมีค่ะครับเป็นอุดใช่ไหมฮะใช่ค่ะอืมครับผมนี่หมายถึงคุณวสันต์หรือใครพอจะอธิบายได้ไหมฮะว่าของหลวงพ่อเนี่ยทำไมมีเขาเรียกว่ามีอะไรที่เป็นสัญลักษณ์อะไรพิเศษไหมครับคือแผ่นตะกุดเนี่ยครับรีดมาจากเงินยวงอีกเงินยวงอืมไอ้แผ่นนี้เงินยวงหรือเงินแท้เงินแท้อันนี้เงินแท้อ๋อนี่ไม่ใช่นะแต่อันนั้นคือเงินยวงเงินยวงรุ่นนั้นครับครับคือรีดเป็นแผ่นมาครับให้ท่านอาจารย์ให้อืมท่านอาจารย์เองท่านจันเองท่านจันเองท่านจันเองท่านแข็งแรงแล้วท่านถักเองด้วยท่านถักเองอีกใช่ข้างในนี่เป็นสีพึ่งอุดกับผมพุทธสารพุทธคุณสารพุทธคุณห้าอย่างแล้วหลวงพ่อรับปากผมแล้วมาเที่ยวหน้าสีพึ่งบางฝาสีพึ่งอยู่ข้างในถ้าผมบอกเองว่าว่อหนึ่งขอเป็นสีพึ่งแต่ข้างในมีน้อยเป็นหม้อเหมือนกันแล้วก็คือใช้สีพึ่งอุดปลายอุดหัวอุดปลายอะไรง่ายก็คือเป็นมหาอุดอย่างหนึ่งก็เป็นตะกุดมหาอุดมหาลาภใช่ไหมมหาลาภแล้วเมตตาคือด้านในจะเป็นผงมวลสารพุทธคุณและหัวท้ายเนี่ยจะเป็นสีพึ่งปิดไว้ปิดไว้แต่ถ้าอันเนี้ยจะเป็นแผ่นสำเร็จรูปครับนี่คือที่นึงครับนี่ที่เขาไปลองเราเองนะที่เขาไปขอชมบารมีเนี่ยคนอื่นนะคนอื่นมีหลายทีมเพราะว่าผมไม่มีใครกล้าไม่มีใครกล้าไปแล้วพอแล้วตะกุดไม่เป็นไรดูสภาพลูกปืนดอกที่โดนย่นเนี่ยตรงอย่างเงี้ยถึงบอกแล้วอย่างกรณีก่อนเข้ารายการช่วงต้นรายการเห็นไหมฮะคุณวสันต์เล่าให้ฟังเลยตัวนี้เราก็ลงช็อตอยู่ในเซตตัวเนี่ยตัวนี้เราก็ลงช็อตที่ว่าที่ว่ายิงดอกสั้นน่ะที่ยิงไปโดนตรงกลางเม็ดเดียวโดนเลยอ่ะตะกุดตะกุดไม่เป็นไรตะกุดไม่เป็นไรแค่
แค่เหมือนกับบุบบุบนิดนึงนะเชือกไม่ขยับแต่ลูกปืนที่ยิงลูกเก้ามมเนี่ยอยู่ยืนดูครับอยู่เนี่ยลูกเก้าครับเนี่ยค่ะลูกแล้วดอกยาวครับมีรู้สึกจะมีดอกนั้นที่ยิงแล้วไม่โดนไม่โดนยิงแล้วไม่โดนแล้วก็พระท่านหลวงพี่อะไรนะท่านไปขุดออกมาจากดินไม่พี่เจรักคือวันนั้นที่ถ้าเป็นช็อตเดียวกันที่เราไปทดลองเนี่ยไม่รู้จะใช่ช็อตเดียวกันหรือเปล่าใช่ไหมใช่ในช็อตเดียวกันคือถ้าช็อตเดียวกันน่ะคือลูกติดตันน่ะคือยิงตะบุดดอกแรกคือดอกสั้นครับยิงกลางดอกเลยนะผลปรากฏว่าโดนตะบุดลูกปืนมันย่นตะบุดไม่เป็นไรนะและอีกดอกนึงอีกลูกนึงอ่ะที่เป็นหัวคล้ายๆอย่างนั้นน่ะมันโดนตรงปลายทีนี้เป็นตะบุดดอกยาวแล้วนะยิง3นัดครับนัดแรกคือยิงเนี่ยถากยิงซ้ายยิงขวาถากนัดที่3ยิงเปี้ยงเขานี่ครับคือถามว่าปืนขนาด9มม.เนี่ยครับยังไงก็ต้องขาดขนาดไหนก็ยังไงก็โดนถ้าโดนขนาดนี้แล้วครับตะกุดไม่เป็นไรครับสุดยอดเลยครับแล้วเวลานี้ตะกุดก็อยู่กับคนใกล้ๆอยู่แล้วฮะเขารู้สึกจะพิกิจได้ดอกเล็กไปมั้งผมได้ไม่คือไอ้ชุดที่ยิงอ่ะมันจะมีอยู่2ดอกที่เรายิงกันครับตีดอกมันอยู่ที่ผมอยู่กับพุทธเอกพระกะโลที่ว่าเป็นมือยิงเราตำรวจเนี่ยนะที่เขาก็ได้ไปแล้วก็อีกดอกนึงก็อยู่ที่พิธีรักอยู่ที่ผมครับผมไม่ใช่ลูกว่ายิงแล้วลูกปืนที่ว่ายิง3นัดอ่ะครับคือทีแรกเขายิงผมยืนอยู่เอกยิงผมเห็นแล้วยิงตายิงขวาอีกนัดนึงดิเอกบอกพี่อิดนัดที่ตีผมไม่ยิงแล้วนะเพราะปืนมันร้อนละปืนใครเขากลัวแตกอะดิถ้าเก้ามมยอดถ้าปืนแตกนี่ครับเป็นเรื่องนะเก้ามมยอดที่ของตำรวจนะครับก็ใช้กันอยู่นะปืนร้อนจีเนี่ยยิงเสร็จต้องเก็บปอกต้องเก็บปอกเก็บปอกไหมเพราะว่ามันอยู่ในราชการทุกอย่างจะต้องมีการมีหลักฐานหมดว่าไปไหนไปไหนคือการทดสอบเนี่ยคือถ้าคนทั่วไปเราไม่แนะนำให้ไปทดสอบยิงเพราะมันเป็นอันตรายถูกครับยิงปืนมันเป็นสิ่งที่อย่างคนนี้ที่ยิงประจำเนี่ยครับคือเขาได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีครับเพราะเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคือเขารู้วิธีการในที่ว่าแต่ก็นั่นแหละเขาก็เสียวนะเขาก็เสียวเพราะว่าปืนมันจะแตกถูกแต่ถามว่าจะไปเกิดอุบัติเหตุลั่นโดนคนโดนอะไรคืออันนี้ตัดปัญหาได้เพราะเขาอบรมมาอย่างดีแต่ไม่แนะนำว่าคือจริงๆจะบอกคนไปรอดเรื่องขอชมบารมีเนี่ยไว้รอดูจากคลิปแล้วกันไม่แนะนำครับอย่างนี้พี่ศิลาเดียวไม่ใช่เฉพาะเรื่องมหาอุดนะครับเรื่องโชคลาภก็มีแล้วมันก็เรื่องโชคลาภสำคัญครับท่านผู้ชมเพราะว่ามหาอุดเนี่ยไม่จะอุดกันทำไมโชคลาภเนี่ยอีก2วันแล้วท่านผู้ชมวันที่วันพุธใช่ไหมวันศุกร์เนี่ยเป็นวันโชคลาภแล้วหลวงพ่อมีฝากอะไรบ้างไหมครับงวดที่แล้วอ่ะมางวดที่แล้วให้เอางวดหน้าเลยก่อนเอางวดหน้าก่อนจะเล่าให้ฟังก่อนครับได้ครับเอาที่มาก่อนท่านผู้ชม920ครับทั้งบนทั้งล่างท่านบอกงี้เต็มเลย92กับ20ใช่ครับแล้วงวดนี้ของพ่อบอกยังวันนี้ก็ยูนิคอร์นเลขเหรอฮะครับเอาดูเลขเลยครับท่านผู้ชมมาแล้วฮะเราไม่ขออนุญาตที่ครับเดี๋ยวทีมงานนะฮะทีมงานที่อยู่กันเองให้ดูหมายเลขโค้ดเอานะครับครับอันนี้ก็ดูหมายเลขโค้ดไปนะฮะแล้วคุณว่าโค้ดเลขอะไรพยายามถามหลวงพ่อหน่อยผมก็หากินกันง่ายเงี้ยนะฮะข้างในก็จัดรายการไปข้างนอกก็ถามอันนี้พิสูจน์ให้พิสูจน์คืออย่าเลยพิสูจน์เลยบอกว่าหลวงพ่อมาโปรดลูกหลานดีกว่านะครับเพราะวันนี้เนี่ยลูกหลานมาดูหลวงพ่อกันเยอะไปหมดนะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่านะฮะเชื่อว่าการสร้างโบสถ์สร้างวิหารหลวงพ่อเนี่ยจะสำเร็จโดยเร็วเพราะว่าศักดิ์สิทธิ์ท่านลงมาแล้วนะฮะท่านลงมาช่วยแล้วนะฮะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยจะมีก็เรียกว่ามีประสบการณ์ที่ชัดเจนขนาดนี้แล้วถูกไหมครับนั้นแล้วเนี่ยผมว่าต้องรีบนะใครที่อยากได้ของดีพูดอย่างนี้แล้วกันนะฮะไอ้เรื่องเก่งเราคงราคาเนี่ยผมไม่พูดถึงหลักผมพูดว่าเอาว่าคนที่อยากที่จะหาวัตถุมงคลหรือพระดีๆขึ้นคอเนี่ยหลวงปู่ของหลวงพ่อสำราญหรือหลวงปู่น้อยเราเนี่ยไม่ด้อยกว่าใครเลยนะครับแล้วอย่างตะกรุดเอ่ยเนี่ยสุดยอดเลยนะครับล็อกเก็ตตัวนี้เปิดจองอยู่ตอนนี้เปิดจองแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ล็อกเก็ตเราเปิดจองอยู่นะครับตามถูกจองแต่ต้องขอบอกว่าตะกรุดทองคำนั้นเราได้หมดไปแล้วจองเต็มก็ไม่เป็นไรเอาจองเป็นตะกรุดงงตะกรุดเงินก็เอาถ้าตะกรุดเงินรุ่นนี้ยังเหลืออยู่มี105องค์ครับรุ่นนี้ยังเหลืออยู่จะจองได้ที่ไหนครับที่ Facebook เขาไปเป็นสายบุญสายบุญสายบุญก็ได้ฮะสายบุญสายบุญหลวงพ่อน้อยสำราญพ่อสำราญสายบุญหลวงพ่อสำราญฟังใหม่ไม่ใช่หลวงปู่หรือไม่ใช่หลวงปู่หรือใช่เลยหลวงปู่มั้งใช่หลวงปู่ครับฟังใหม่ท่านฟังใหม่ครับสายบุญเดียวครับหลวงปู่สำราญจันทวังสงครับจันทวโรจันทวโรครับวัดบ้านหนองขี้ครับ
เข้าไปที่เนี้ยก็น่าจะขึ้นละคือกดเข้าไปสายบุญหลวงปู่สำราญเนี่ยอย่างนี้นะเดี๋ยวทีมงานนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยเดี๋ยวไปแชร์เฟซบุ๊กของหลวงปู่หรือสั่งจองกับเจ๊มัตติกาพระใหม่ก็ได้ครับมาไว้ในศรัทธาคมเรานิดนึงนะฮะจะได้ตามกันถูกนะฮะชุดนี้จะสั่งจองกับมัตติกาพระใหม่ก็ได้ได้ครับดีครับจบมัตติกาดีกว่ามัตติกาพระใหม่จบผมได้ว่าเวลาคุณมัตติกาหรือเวลาเขาติดตามเนี่ยก็จะติดตามได้ดีใช่ถูกไหมฮะแล้วเขาเก่งเรื่องอย่างเงี้ยนะครับฝากไปประเด็นนึงหลวงปู่วันเราเนี่ยแหละหลวงปู่วันสายพิยคฆราชเรานะก็วันนี้เราก็วันเหรียญมังกรคู่จักรพรรดิกำลังเปิดจองอยู่แล้วตอนนี้ยอดแรงมากเลยเต็มไปหลายรายการแล้วก็สอบถามที่คุณน้องเลยน้องมัตติกาน้องมัตติกาเอาใหม่ใหม่เพจของคุณมัตติกาชื่ออะไรครับมัตติกาพระใหม่มัตติกาพระใหม่มอม้าไม่กัดต้นเตาสิริอีกก็ไก่สลาแล้วก็วักนิดนึงพระใหม่นะครับคุณมัตติกาเนี่ยแกเป็นเขาเรียกว่าเป็นสายทานบุญที่มีการแค่เรียกว่าดูแลเรื่องผ้าใหม่ถามว่าคุณมัตติกาบวชเป็นผ้าใหม่ยุ่งเลยก็เป็นสะพานบุญตอนนี้มีฝังช็อตตอนนี้มีฝังช็อตของหลวงพ่อสำราญของหลวงพ่อวันปู่เราเนี่ยของหลวงปู่น้อยเนี่ยก็สำหรับวางศิลาฤกษ์แต่ของหลวงปู่วันครับหลวงปู่วันเนี่ยวัดภูไทยสามัคคีเนี่ยผมบอกฝากงานบุญกันแล้วกันเพราะว่าจะมีการทั้งทำศาลาโรงครัวใหม่ศาลาโรงครัวใหม่แล้วก็สายบุญเนี่ยสายบุญทีมเราเนี่ยเข้าไปรับงานติดฟ้าเพดานศาลาให้ตอนนี้ผมไปวัดพื้นที่น่าจะ600กว่าตารางเมตรน่าจะหลายหมื่นเพราะว่าถ้าเราคูณด้วย150เนี่ยก็ปาเข้าไป67,000 67,000 ถึงว่า 60,000 ตอนนี้เรากำลังจะมีช็อตทำบุญกันตรงนี้ร่วมกันก็คือสร้างเหรียญมังกรคู่มังกรคู่ครับตอนนี้ยอดเยอะเลยยอดเต็มไปหลายรายการอันนี้ต้องติดตามเลยครับกำลังมาแล้วต้องบอกว่าจริงๆแล้วมังกรเนี่ยก็เป็นสัตว์มงคลนะครับเป็นสัตว์พระเจ้าเลยนะครับแล้วยิ่งอยู่ในเหรียญที่ปลูกเสกโดยหลวงพ่อวันใช่ครับซึ่งจริงท่านเก่งในเรื่องสายพยัคฆ์พยัคฆ์ละข้างหลังเป็นรูปหัวเสือครับเขายังเรียกว่าพยัคฆ์ท่านผู้ชมนะเขาเรียกว่าพยัคฆ์ขุนหาญอ๋อครับผมคือยังไงท่านก็ทิ้งไม่ได้ล่ะครับตรงตรงนี้ใช่ครับแต่พอดีช่วงนี้กระแสเหรียญมังกรเขาแรงมาแรงเหรียญก็มังกรแรงก็เลยต้องเอาไว้เดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องหลวงพ่อวันเต็มต้องมีครับวันนี้หลวงพ่อสำราญก่อนเต็มก่อนถูกไหมครับอาจารย์เดียวกันครับก็คือพูดง่ายๆว่าท่านผู้ชมนะถ้าอยากจะร่วมสร้างวัดนะฮะร่วมในการสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะฮะกับหลวงพ่อสำราญเนี่ยไม่ยากหรอกครับนะฮะติดต่อตรงที่มัตติกาพระใหม่ก็ได้มอม้าหันนากาศต่อเต่าต่อเต่าสรีกอไก่สระอาแล้วก็วัดพระใหม่นะฮะหรือติดต่อกับน้องโบก็ได้นะฮะก็คือเติมรัตเจนชัยเจนชัยนะฮะหรือกับคุณวสันต์นะครับอาชุจิโตนะคะโตนี่เหนื่อยมากนะคุณผู้ชมแล้วก็หรือกับพี่กฤตก็ได้นะฮะเพราะจริงๆบอกว่าทุกท่านเนี่ยก็สามารถที่จะร่วมบุญกับหลวงพ่อได้ทั้งสิ้นนะครับถ้าผมบอกท่านผู้ชมเลยนะว่าสัปดาห์หน้าวันพุธหน้า6มิถุนายนนะฮะหลวงพ่อท่านนั่งรู้จักไหมเคยรู้จักไหมหลวงพ่อท่านนั่งนะหลวงพ่อท่านก็คือหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะถ้าบอกหลวงพ่อเงินวัดบางคลานทุกคนโอเคเป็นรูปหล่อพิมพ์ตุ๊กตาโลหะที่มีค่านิยมเนี่ยผมว่าสูงมากเลยนะฮะสูงกว่าทองคำด้วยซ้ำสูงกว่าอสังหาริมทรัพย์ด้วยซ้ำสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะมาคุยถึงหลวงพ่อท่านนั่งหรือหลวงพ่อเงินกันนะฮะกับวันนี้เนี่ยผมบอกได้ว่าเมื่อกี้นะฮะก็หลวงพ่อเราก็ได้ให้อวยพรท่านผู้ชมไปแล้วนะฮะให้ศีลให้พรกันไปพวกเราทุกคนผู้รู้ทุกคนนะฮะก็พร้อมที่จะก็เรียกรับใช้หลวงพ่อรับใช้พระพุทธศาสนานะฮะเรามาร่วมกันสร้างวัดสร้างวากันดีกว่านะฮะวัดนะฮะที่หลวงพ่อสำราญนะฮะที่วัดหนองขีบ้านหนองขีนะฮะกำลังที่จะสร้างโบสถ์สร้างวิหารอยู่เรามาร่วมกันครับท่านผู้ชมนะฮะไม่ว่าจะทางใดก็แล้วแต่อย่างน้อยที่สุดนะฮะเราได้สร้างศาสนสมบัติไว้ให้กับชาติของเราให้กับศาสนาพุทธของเรานะครับวันนี้ผมอาจารย์บอยไผ่ผ่องยันแล้วก็ครูทุกท่านนะฮะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะพบกันใหม่วันพุธหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับสวัสดีครับ